ทุกข์ก็คลายไปดับไปในที่สุดได้นี่คือการเรียนที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาแล้วแล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติตามสำเร็จเป็นพระอรหันต์มากมายงั้นพระธรรมไม่น่าสงสัยโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสอนทั้งเทวดามารก็สอนพรหมก็สอนแล้วก็มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั่นอินเตอร์มากดังนั้นเราเป็นผู้มีศักยภาพที่สุดมีกายเป็นมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติมาแล้วก็เอามาทำประโยชน์ตรงนี้ได้แล้วก็มีสมองที่จะคิดได้เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยไปอยู่ในภูมิกลางๆเป็นภูมิที่จะสร้างบารมีเป็นภูมิที่จะทำดีสูงสุดจนถึงพระนิพพานพ้นทุกข์ได้เป็นภูมิที่จะทำความชั่วความเลวให้ต่ำที่สุดถึงอเวจีได้ฉะนั้นภูมิอื่นต่ำลงไปก็จะสวยทุกอย่างเดียวสูงขึ้นไปเป็นเทวดาก็สวยสุขอย่างเดียวอันนี้คือการเกิดเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบารมีเพิ่มเติมให้พ้นจากทุกข์เพราะทุกท่านเนี่ยอธิษฐานปณิพานไปแล้วทั้งนั้นด้วยความเป็นจริงในมงคลสูตรท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วตโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัตตนังนิพพานสัจจกิริยาจะเอตมังคลมุตตมังขอไปช่วยเอาเบสออกหน่อยเสียงอาตมามันเบสอัตโนมัติ การเปลี่ยนเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจทั้งหลายการทำพระนิพพานและแจ้งข้อนี้เป็นยอดมงคลอันสูงสุดนั้นเองทุกท่านก็มากระทำตรงนี้อยู่ขณะนี้ก็มาทำตรงนี้เองเนี่ยมาเพียรเผากิเลสมาถือศีลพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ของใจถ้าเห็นอริยสัจก็เห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับของทุกข์เพราะนั้นการมานั่งฝึกสติเนี่ยมาเห็นตัวนี้เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วทุกข์ที่ดับไปเกิดยังไงดับยังไงนั่นหลักใหญ่ๆท่านบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้าเป็นการเจริญสติท่านจึงสอนสัมมาสติสติปัฏฐานสี่เราก็มีอยู่ทุกคนแล้วก็ทุกขณะจิตอยู่ที่กายเราก็มีกายอยู่แล้วกายอิริยาบถทั้งสี่ดูเป็นอิริยาบถก็ได้อิริยาบถย่อยขยับขยื่นเคลื่อนไหวทุกอย่างนี่จะดูลมหายใจก็เป็นกายเป็นธาตุหนึ่งของกายนี่จะดูธาตุลมก็จะดูอีก2ธาตุธาตุน้ำธาตุดินก็ดูอาการ32ที่คุณพ่อกับคุณแม่ให้มาเป็นรูปร่างที่เป็นเราอยู่เนี่ยนี่ก็เรียกว่าดูกายดูเวทนาก็นั่งอยู่นี่ก็รู้สึกได้เวทนาคือสวยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยนั่งอยู่นี่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเราก็ดูได้ดูจิตก็ดูจิตนึกคิดต่างๆนั่งอยู่ก็คิดโน่นคิดนี่เราก็ให้กำหนดรู้เฉยๆตอนนี้หน้าที่เราคือมีหน้าที่ดูอย่างเดียวรู้เฉยๆรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยไปทุกวันเราเคยรู้แล้วเราคิดต่อแต่ตอนนี้เราไม่คิดสติแปลว่าระลึกได้นึกได้แต่ไม่ต้องคิดถ้าปล่อยให้คิดเมื่อไหร่นิวรณ์จะเข้ามาแทรกทันทีการนิวรณ์เกิดขึ้นจากการคิดนี่เองนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นแม่เราไปสู่ความสงบเป็นสมาธิจริงๆมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละนั้นเราก็ไม่ต้องไปกลัวแต่เรารู้ว่าเราเริ่มปล่อยความคิดไปเราก็ตั้งสติกลับมามันระลึกรู้กายเราเหมือนเดิมระลึกรู้กายรู้เวทนาก็ได้รู้จิตคิดนึกก็ได้แต่ท่านบอกว่ากายเนี่ยหยาบเอาจิตมารู้กายก่อนการจะเอาจิตรู้จิตจะยากสักหน่อยนี่คือการทำพระนิพพานและแจ้งให้แจ้งในพระนิพพานคือการดับของทุกข์ทั้งปวงดังนั้นในข้อปฏิบัติของการปฏิบัติเนี่ยเส้นทางนี้ต้องเรียกว่ามรรคมีองค์8เห็นข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาต้องปัญญาแรกก็เป็น2ปัญญาจินตุตตะกับจินตามยปัญญาไปได้ยินได้เห็นได้ฟังก็เอามาคิดแล้วค้นมาวัตถานาน
คิดว่ากรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นกรรมดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็กรรมไม่ดีก็เป็นทุกข์ไปสู่อบายภูมิเห็นคร่าวๆตรงนี้แล้วเราก็มาบรรจงกตานก็มาแล้วก็มาเรียนรู้ต่อก็เลยมารู้ว่ากายนี้มันไม่ใช่เรามันเป็นสารมันเป็นข้อเครื่องประกอบเป็นของผสมเป็นสารประกอบขึ้นมาจากอาการ32อย่างมันแบ่งแล้วก็เป็นธาตุ4พอเรามาเรียนรู้ตรงนี้ก็สัมมาทิฏฐิถัดมาก็รู้แล้วทีนี้พอเรามานั่งเฉยๆนั่งสงบเราก็จะไม่เห็นอีกเห็นทุกข์ทุกกายทุกใจเห็นเหตุของทุกข์จิตที่คิดอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นอยากเรียนอยากดังนี่คือสมุทัยคือเหตุของทุกข์ท่านบอกให้ละข้อนี้เสียเมื่อละเหตุได้แล้วละอยากไปทุกข์ก็ดับไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับไปอีกแล้วก็ต่อเนื่องในจิตจนกระทั่งเห็นทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปจนเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นนิโรธนี่เห็นอริยสัจทั้งหลายงั้นตอนนี้เรามาทำเรียนรู้มรรคมีองค์8ก็ประกอบด้วยปัญญาที่บอกแล้วได้มาจากบ้านแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็ออกจากบ้านมาแล้วมาออกจากบ้านจากเรือนมาก็เป็นสัมมาสังกัปโปเป็นเนกขัมมะสังกัปโปเสร็จแล้วก็มารักษาศีลรับศีล8ก็ได้อีก3องค์สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวตอนนี้ที่จะกระทำก็คือสัมมาสติสัมมาวายามโมกับสัมมาสติเท่านั้นเองความเปลี่ยนชอบด้วยการมาระลึกรู้สติที่กายเวทนาจิตธรรมด้วยความเปลี่ยนชอบเมื่อระลึกรู้อยู่ตรงนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องจิตไม่ออกไปไหนได้เลยผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องนั่นเราก็ไม่ต้องกลัวหลงทางนั่นหลักใหญ่ๆทำแค่นี้อันตัวปฏิบัติจริงๆอยู่ที่การเจริญสติด้วยความเปลี่ยนชอบเท่านั้นเองนั้นองค์ของสติปัฏฐาน4ท่านประกอบไปด้วย3อย่างท่านบอกว่าอาตาปิสัมปชัญโญสติมาวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังอาตาปิคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรมักจะคู่กับขันติความเพียรพยายามก็จะมากับขันติขันติปรมังตโปสีติกาขันติคือความอดกลั้นเพียรทำเครื่องเผากิเลสเพราะเรานั้นเราจะมีความเปลี่ยนขึ้นมาก็เปล่าแล้วมีสัมปญญะสัมปญญะคือรู้กายเราในทั้งหมดตัวกายเป็นสัมปญญะตัวนี้จะเกิดปัญญามีสติก็คือระลึกรู้ระลึกได้ก็คือเอาจิตมาระลึกรู้กายมีแค่นี้องค์ของสติปัฏฐานแต่หลักก็คือให้ต่อมาว่าวินัยยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เราจะถอนยังไงตาเห็นรูปมันก็ชอบก็ไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจได้ยินเสียงเนี่ยฟังชัดไม่ชัดไม่ชัดก็ไม่พอใจพูดอะไรก็ไม่รู้ถ้าชัดก็ถูกใจก็อาจจะพอใจจมูกได้กลิ่นก็พอใจไม่พอใจมันเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเราจะทำยังไงจะถอนตรงนี้ออกไปได้พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานก็สอนว่าถ้าพอใจก็ไม่ว่าก็เฉยไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยนะเป็นมโนสุจริตทำใจเฉยๆดังนั้นสงบกายทำอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตนั่งเฉยๆยืนเฉยๆแต่ชั่วโมงนี้ไม่ควรเดินเพราะเป็นชั่วโมงที่เขานั่งกันดังนั้นการเดินจะทำให้เขาระแวงคนที่นั่งเนี่ยก็จะทำให้เขาไม่สงบแต่ยืนได้ยืนเพื่อแก้ง่วงแต่เดินในชั่วโมงเดินจงกรมก็มีแล้วตั้งแต่เช้าตอนบ่ายก็มีดังนั้นชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงนั่งกับยืนเพื่อแก้ง่วงได้ถ้านั่งแล้วมันง่วงก็ลืมตาขึ้นมาทำจิตให้เบิกบานแต่ยังเอาไม่อยู่ก็ยืนขึ้นมายืนก็แก้ง่วงได้บางท่านก็ถูกจริตในการยืนแล้วก็ควรจะทำตาม
ระเบียบที่ควรก็เป็นนั่นก็เป็นวินัยข้อหนึ่งเขาเรียกว่าวินัยนอกปาติโมกศีลเป็นตัวที่จะทำตามระเบียบนั่นแหละก็เป็นผู้มีศีลแล้วศีลคือสำรวมระวังกายวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ตัวเองด้วยนั่นคือการรักษาศีลก็สำรวมระวังเมื่อจิตสำรวมระวังต้องใช้จิตที่เป็นสติไปสำรวมระวังดังนั้นบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติได้แล้วก็มีศีลสามข้อดังนั้นการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะว่าโดยจริงๆก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยจะติดเนื่องซึ่งกันและกันส่งข้อซึ่งกันและกันตลอดจะขาดอย่างนี้หนึ่งก็ไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นการขาดขาดเกินๆปิดพลาดดังนั้นเราก็มาทำบารมีตรงนี้เป็นการปฏิบัติบารมีสิบครบเลยทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนกระทั่งที่สุดก็คืออุเบกขาบารมีเมื่อนั่งเราก็ตั้งสติขึ้นมาเลยท่านบอกว่าผู้ใหม่ก็นั่งคู่บัลลังก์เข้ามางอเข่าเข้ามาจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้จะเอาเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรแต่จะนั่งเช่นนั้นก็ได้ก็นั่งให้เป็นที่สบายทำกายให้สบายพยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเมื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเมื่อเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาใจก็จะเบาสบายทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายณเวลานี้เราจะตั้งสติก็ตั้งตัดจากกับตัวเองเลยว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนหมดชั่วโมงของการปฏิบัติเราจะไม่ทิ้งบัลลังก์การนั่งเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ว่าแต่จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละถ้าทำตรงนี้ได้เป็นสัจจะบารมีถ้าเรารู้สึกว่าระงับตัวนี้ได้ตัวนี้เราชนะใจเราไปเกินครึ่งแล้วต่อไปจะทำอะไรสำเร็จหมดเลยด้วยระบบที่นั่งเนี่ยไม่ต้องสงบต้องสงบหรือไม่สงบเราไม่ว่าแต่ให้มีสติอยู่ที่กายเท่านั้นเองทำยังไงใช้สติอยู่ที่ตัวเราท่านบอกวิธีดูก็มีทั้งมากมายดูลมหายใจก็เป็นกายหายใจเข้าหายใจออกดูกายที่นั่งอยู่ก็เป็นกายเป็นรูปดูอิริยาบถเคลื่อนไหวตรงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งของการเดินอิริยาบถย่อยดูความเป็นธาตุก็ได้ดูอาการ32ก็ได้ที่เราได้เรียนรู้สักครู่เนี่ยก็มาท่องแล้วก็นึกไปนึกไปนึกไปเรื่อยๆเกศาผมโลมาขนนักกาเล็บไปเรื่อยๆจิตก็เกาะอยู่ที่กายได้ก็จะทำให้สงบมันต้องสัจจะแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานขอหน่อยอธิษฐานว่ากรรมฐานใดที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วแต่อดีตชาติที่ทำให้เราได้ปฏิบัติมาได้แล้วทุกท่านทำมาแล้วจึงมาทำต่อเพราะฉะนั้นขอให้มาปรากฏขอให้เรากระทำด้วยความถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์เข้าใจได้ดีก็ให้กรรมฐานนั้นมาปรากฏกับเราอธิษฐานนั่นเป็นของเราไม่ได้ขอใครถ้าอธิษฐานแล้วก็กำหนดกายเลยหลักเรียกใจความก็ต้องให้กำหนดอิริยาบถก่อนยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งก็เลยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าพี่หน้ากายที่นั่งอยู่เขานั่งอยู่อย่างไรด้วยการนึกตั้งแต่บนศีรษะเห็นเส้นผมบนศีรษะนึกผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้พี่หน้าผ่านไปทางไททอยต้นคอบ่าแผ่นหลังบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันก็ค่อยๆนึกรู้มาเรื่อยๆของเราไม่ต้องรีบไม่ต้องช้า
ตามสบายสบายอย่าไปบีบบังคับอะไรเลิกโลโลโลผ่านมาเลยๆจนถึงเบื้องบนก็กำหนดโลรูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปด้านข้างเรามีอะไรตั้งแต่ศีรษะมีเส้นผมลงไปทางกำมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนจนไปถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวไปพวกมือชนกันเบาๆกลับมาที่รักแร้พิจารณาลงไปตามสี่ข้างลงไปจนถึงบั้นเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณากลับขึ้นมาก็นึกรู้เรื่อยมาเรื่อยมารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยผู้ใหม่ก็จะไม่นึกบางทีก็ไม่เห็นก็เลื่อนตามาดูก็ได้จำไว้แล้วก็นั่งหลับตานึกใหม่หลับตาใหม่ๆมันก็มืดเป็นธรรมชาติทุกคนเป็นหมดแหละแต่มืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าก็เฉยไปจนถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลมนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปแต่เส้นผมลงไปด้านหน้าเรามีอะไรผ่านลงไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมเนี่ยด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วนั่งก็นั่งเกินพยายามในชั่วโมงนี้เคลื่อนไหวให้กำหนดสติระวังช้าๆถ้าทำอะไรก็ช้าๆจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขาเมื่อเราทำความไม่สงบไปเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่สงบตัวเองแล้วก็อย่าปล่อยให้มันง่วงเราหอนอนต้องแก้ไขถ้ามันหลับจะไม่ได้ประโยชน์ก็ตั้งตัวให้ตรงๆขึ้นไว้แล้วก็สูดหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วก็หายใจออกมาให้หมดยาวๆช้าๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่งนึกไปนึกมาแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าก็พิจารณาลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานกลองแล้วก็ลงไปตามลำคอลงไปตามตรงกลางตรงอกจนถึงท้องตุดตางแล้วก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านมาทางกลางตรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามรู้ลมหายใจเราเรื่อยไปใหม่ๆก็หายใจยาวๆลึกๆสัก 3-4 ครั้งเสร็จแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยลมผ่านกระทบร่างกายเราภายในมันกระทบผ่านตรงไหนรู้สึกได้ก็ไม่ต้องไปเพ่งเล็งให้ถึงก็เห็นให้ชัดแค่ผ่านไปรู้สึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆเนื้อจะหายใจเข้าไปเป็นจังหวะก็ได้จังหวะที่หนึ่งก็หายใจเข้าไปจากจมูกเข้าไปถึงโพรงจมูกอยู่ประมาณระหว่างคิ้วจังหวะที่สองก็จากโพรงจมูกลงไปที่ลำคอตรงเพดานผ่านเพดานไปที่ลำคอหายใจเข้าหายใจออกก็ปล่อยไปแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นแล้วหายใจเข้าถึงไหนก็หายใจเข้ามาใหม่ครั้งที่สองหายใจเข้ามาก็เห็นที่คอแล้วก็ปล่อยไปตามสบายครั้งที่สามก็หายใจเข้ามาจากคอก็ลงไปอีกถึงกลางสองอกแล้วก็ปล่อยไปไม่สนใจครั้งที่สี่ก็หายใจเข้ามาอีกก็เห็นตั้งแต่กลางสองอกเลื่อนลงไปถึงท้องแล้วก็หายใจออกแล้วก็ทำเงี้ยลมก็จะทยอยต่อไปดูแต่ลมเข้าอย่างเดียวจิตก็จะตั้งมั่นสงบได้เร็วจากการดูอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ดูออกก็ค่อยทยอยออกมาเข้าก็ไม่ต้องดูแต่ออกเข้าก็ไม่ดูแต่ลมออกตั้งแต่ท้องมาเลื่อนมากลางๆตรงออกพอเข้าไปก็ปล่อยธรรมดาแต่พอออกก็ออกมาที่มาถึงลำคออีกทีก็เราออกมาถึงโพรง
เพดานก็ออกมาที่โพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกพอเราทำพอเริ่มเข้าใจชำนาญแล้วก็ต้องเข้าต้องออกเข้าก็รู้เป็นระยะเข้าไปออกก็เป็นระยะออกมากำหนดตามรู้ตามรู้ลมหายใจเราเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็ว นี่เป็นวิธีที่สองถ้าที่วิธีนี้ใครยังไม่สงบจะทำสงบก็ทำไปเลยถ้าไม่สงบก็ใช้วิธีต่อไปบางท่านอาจจะเคยชินจากการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดอยู่จุดเดียวจุดนั้นจิตมันจะเปลี่ยนออกไปได้ง่ายจะออกไปเที่ยวแล้วก็ค่อยๆตามไปก่อนตามไปตามมาตรงไหนมันชัดก็กำหนดที่นั่นที่เดียวก็ต้องดูอยู่ที่เดียวประคองรู้อยู่ตรงนั้นก็รู้ลมเลื่อยไปอย่างกระทั่งลมมันละเอียดไปละเอียดไปดูไปดูมาบางทีก็เห็นว่าลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบเร็วขณะพิจารณาลมบางทีมีเสียงอะไรเข้ามาแทรกอย่างเสียงโค้ดก็ตามหรือเสียงอื่นๆข้างนอกจิตมันจะเร็วจะออกไปรับรู้แล้วก็กำหนดที่หูเราเพราะหูมีหน้าที่ได้ยินแล้วกำหนดว่าได้ยินนอกก็ได้สองสามครั้งแล้วกลับมาทำงานอย่างเก่าอีกมันก็แขกมาเยือนเราก็รู้แล้วแต่ยังไม่มีเวลาไปต้อนรับตอนนี้มีงานทำเราก็ทำงานของเราไปก็ดูลมเข้าลมออกเลยไปผู้ใหม่บางทีดูไปมันก็เลยลอยจับไม่ได้ก็อาจจะใช้บริกรรมมาช่วยก็ได้ก็โดยการน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มาปฏิกรรมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆประกอบกับการดูลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปจิตก็จะสงบเร็วหรือถ้ายาวไปก็ตัดเหลือพุทโธคำเดียวก็ได้ก็พุทโธ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 เรื่อยไปประกอบกับการพิจารณาลมหายใจเข้าไปออกมาหรือจะดูลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้เรื่อยไปจิตก็จะสงบเร็วแต่อย่าไปบังคับลมด้วยวิธีนี้เนี่ยเรามักจะไปบังคับลมให้ตามรู้เฉยประคองจิตเบาๆเหมือนกับเราประคองลูกโป่งไว้ถือเบาๆแต่รู้เฉยๆวิธีนี้พอทำไปบางทีก็จิตใกล้ๆจะสงบแต่ดูแล้วเหมือนยังมีช่องว่างเราก็อาจจะใช้วิธีนับลมกำกับไปด้วยก็ได้เนี่ยก็เรียกหายใจแบบนี้หายใจเป็นบุญไม่ทิ้งเปล่าเราหายใจทิ้งมานานแล้วตอนนี้เรามาฝึกหายใจเป็นบุญก็นึกถึงลมหายใจเข้าก็นึกพุทลมหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสี่พุทโธ5พุทโธ6พุทโธ7พุทโธ8 9 10 แล้วก็นับกลับลงมาพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่จนถึง11แล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็ขึ้นไปโบกไปทีละ1ทีละ1ไปแบบนี้แหละจิตก็จะสงบเร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่
การตั้งต้นใหม่ก็เป็นสติเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็แบบตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่เรื่อยไปมีอะไรผิดพลาดเราก็แก้ไขเราเรื่อยไปเนี่ยจิตก็เป็นคนดีละคนดีชอบแก้ไขเราก็จะไม่แก้ตัวหมกเม็ดอีกต่อไปแก้ไขของเราไปเรื่อยเพราะไม่มีใครแก้ให้เราได้นอกจากเราเท่านั้นที่จะแก้เราเองที่พูดมาทั้งหมดในทุกๆวิธีเนี่ยใครทำวิธีไหนได้ก็ทำวิธีนั้นไปเลยทำอย่างเดียวทำแล้วรู้สึกมันเบาๆสบายๆโปร่งโล่งก็เอาวิธีนั้นเลยจิตก็จะเริ่มสงบขึ้นไปเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่าจากที่สาไปเท้ากายสงบเป็นอย่างไรแล้วกลับมาดูที่หัวใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตรู้เฉยๆอย่างนั้นแหละจิตสงบมันดูไปดูไปบางทีอยู่มันหยุดคิดไปเฉยๆนั่งก็เหมือนก็นั่งเฉยๆนี่แหละแต่มันไม่ไปคิดอะไรนั่นแหละสงบแล้วแล้วก็ให้กำหนดรู้ว่าสงบกายสงบใจเป็นอย่างไรรู้ด้วยปัญญาจะสงบนานแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปบางทีก็ชั่วขณะเดียวบางทีก็นานหน่อยแต่พอออกจากความสงบจิตก็เริ่มคิดโน่นคิดนี่อีกแล้วแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเราหรือไม่เราก็ทำในวิธีเดิมที่เราทำแล้วสงบก็ทำใหม่ต่อไปก็ดูลมหายใจก็ดูต่อไปถ้าถึงวิธีนี้ยังไม่สงบก็อาจจะใช้อาการ32ที่เราได้เรียนรู้มาเอามาบริกรรมเฉยๆก็ได้ท่านบอกถ้าจะมาทำต้องให้ยกมาทีละ5อย่างยังเรียกชื่อนั้นว่าเป็นปัญจกกรรมฐานกรรมฐาน5นั่นเองก็เริ่มต้นด้วยจากกายภายนอกอเมเกตาผมโลมาขนนักกาเล็บนันตาปันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมมาเกตาโลมานักขาตันตาตะโจนี่ก็เป็นปฏิโลมกับตะโจตันตานักขาโลมาเกตาเกตาโลมานักขาตันตาตะโจตะโจตันตานักขาโลมาเกตาเนี่ยบริกรรมกลับไปกลับมาที่นี่ก็ได้จิตก็จะสงบเร็วเคยสวดแปลแล้วก็เอามาแปลด้วยก็ได้เกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งทันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังแวบหนึ่งนะครับปฏิโลมกลับตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกสาผมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจิตก็จะสงบเร็วเมื่อสงบก็กำหนดรู้ความสงบกายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ใจใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตเฉยไว้อย่างนั้นแหละบางท่านมาสงบไปมากๆเนี่ยก็มากำหนดรู้แล้วมาประคองจิตเอาไว้บางทีก็จะอยู่เฉยๆอยู่งั้นแหละแต่อยู่ๆเกิดคิดขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นโดยที่เราไม่ได้คิดนั่นแหละธรรมะก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบนั้นแหละเรียกว่าธรรมะพูดก็จะพูดเป็นคำๆทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจในธรรมะขึ้นมาแต่เมื่อออกจากความสงบมันก็จะเห็นนะเริ่มจะคิดโน่นคิดนี่อีกแล้วเราก็ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงที่เราได้เรียนรู้เลยเพราะจิตที่ออกจากความสงบนี่เขาเรียกว่าจิตควรแก่การงานจะเป็นจิตที่เป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงที่เราได้เรียนรู้ว่า
เกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาปันตะโจหนังมีลักษณะเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่า เราก็ยกขึ้นบีนาทีละอย่างเกสาผมผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆไปปล่อยผมนี่มันจะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้อน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างก็นึกเห็นผมเรามีลักษณะอย่างนั้นจริงๆผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขนขนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้าถ้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วอยู่ที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็พี่นายเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ถ้ามองเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนั่นแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นเป็นซี่ๆอยู่เรียงอยู่2แถว32ซี่ฟันนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็วินาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรในของพิจารณาหนังที่หมอร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ที่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นพื้นเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใจงานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์เราที่จะรักษาอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสระยะเราต้องสังเกตได้พยายามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าร่างกายเราความร้อนขึ้นมากเกินไปอาจจะทำให้เป็นไข้ได้เราก็ไปหาเอาผ้ามาชุบน้ำธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนออกพยายามไหนที่หนังเราร้อนเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนเราลดลงความร้อนลดลงมากๆก็จะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายไปนี่หนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้แล้วก็พิจารณาเราอย่างนี้เลยไปถึงหนังแล้วก็ย้อนกลับไปที่
กลับไปใหม่กลับไปที่ท่านตาฟันละกาเล็บโลมาขนเกศาผมก็พิจารณากลับไปกลับมาจนจำนิจำนานจนเข้าใจตอนนี้เราทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้สึกได้จะทำไปก็ทั้งรู้ทั้งเห็นก็จะดีทั้งแท้บางทีพี่นามาถึงตรงนี้ได้ก็จะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูจันเย็นมุบบาขนลุกขนพองขึ้นมาเย็นไปทั้งกายบางทีก็เกิดอาการเมื่อกายพองออกหรือก็หนักอึ้งก็มีให้กำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเพราะจิตเราที่มาคิดพิจารณาเห็นกายเราตามความเป็นจริงตามธรรมชาติเราก็เลยมารู้ความจริงว่าอ๋อคนเราก็เป็นอย่างนี้เองไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยทุกคนมีอาการ32แบบนี้แล้วก็เป็นปฏิกูลที่เราจะต้องมาทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายดูแลทำความสะอาดอยู่ทุกวันทำแล้วก็ยังปกอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นความจริงตรงนี้ได้จิตมันยอมรับแต่ถ้าใช้จิตที่ยังไม่สงบมาพิจารณาเราจะพิจารณาไม่เห็นเพราะจิตนั้นอคติเข้าข้างตัวเองเราจะไม่ยอมรับแต่นี้เมื่อจิตสงบเนี่ยมีกำลังมันก็สามารถที่จะมองอะไรได้เห็นชัดขึ้นมาจิตก็จะละเอียดอ่อนพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาได้ก็จะเห็นความจริงตรงนี้เมื่อรู้ความจริงตรงนี้ได้จิตเมื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5โจขณะที่พิจารณาไปอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณเพราะเรารู้มาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นมายึดตัวเราเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวนั้นทีนี้พอเรามาพิจารณาเห็นความจริงตามธรรมชาติได้ก็รู้จริงนี่แหละก็เรียกว่ารู้เริ่มรู้จริงแล้วพอเรารู้จริงบ่อยเข้าทำเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะไปรู้แจ้งได้นี่คือหนทางที่จะปฏิบัติในการเปลี่ยนเปล่ากิเลสในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็พยายามประคองจิตเอาไว้ที่กายย้ายมันไปไกลให้รู้กายรู้จิตเราไว้ที่บางท่านเนี่ยสงบอยู่ก็กำหนดรู้อยู่เฉยๆใกล้ๆจะสงบเหมือนกันแต่พอที่อยู่จิตก็คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นท่านบอกให้ถอยหลังมานิดนึงแล้วก็กำหนดรู้จิตนึกคิดไปเลยจะคิดก็คิดไปเราจะดูมันว่ามันคิดอะไรคิดดีก็รู้เราก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีเราก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแต่คิดอดีตเราก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วก็รู้เฉยเรื่อยไปก็จะเห็นความเกิดดับของการนึกคิดเราเดี๋ยวคิดมาเราเฉยก็ดับไปเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาเราใจก็ดับไปก็เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตแล้วตรงเนี้ยดับไปดับมากระทั่งบางทีเกิดสว่างขึ้นมาใจก็กำหนดรู้สว่างก็รู้ก็ไม่ว่ามืดก็รู้ก็ไม่ว่าเอาความรู้ให้เกิดขึ้นเป็นตัวรู้รู้ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติงั้นแต่ละท่านจะรู้จะเห็นไม่เหมือนกันแต่นี้บนเส้นทางมรรคมีองค์8เส้นทางเดียวกันนี่แหละเราก็ปฏิบัติทางสมถะและวิปัสสนาไปด้วยกันบางท่านพิจารณาลมหายใจก็เหมือนกันก็เป็นวิปัสสนาถ้าดูไปยังก็ต้องเห็นลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นลมร้อนลมเย็นหายใจเข้าก็เย็นเข้าไปพอหายใจออกมันก็ร้อนออกมาจนสัมผัสได้ลมหยาบลมละเอียดเนี่ยตอนนี้เราเจียวจานในกองลมจิตก็ปิติเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันนี่เรียกว่าเป็นวิตกวิจารในลมแต่ถ้าครู่เมื่อกี้นี้เราวิตกวิจารในกายเราอันใดอันหนึ่งที่เราพิจารณาแล้วเรารู้สึกดีก็ทำกันอยู่นี่แหละมันจะพิจารณาบ้างมันจะมาดูลมบ้างมันจะภาวนาบ้างหรือมันจะบริกรรมอะไรบ้างก็ให้มันอยู่วนเวียนอยู่ที่กายเรานี่แหละไม่ถือว่าไม่ผิดถูกต้องเท่านั้นอย่าให้ออกไปที่ไหนก็แล้วกันอยู่ที่กายรู้กายรู้จิตเรานี่แหละนี่แหละคือการมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องจิตเราตั้งความเป็นจริงเรียนรู้แบบนี้ก็เรียกว่ารู้แล้วก็ได้บุญรู้แล้วก็ดับทุกข์รู้แล้วก็แก้ไขปัญหาเราได้ต่อไปเราจะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เราจะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคง
ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจะมั่นคงตั้งมั่นแต่ถ้าจิตมาพิจารณาเห็นความจริงของกายแล้วต่อไปก็จะเกิดอาการตัดละปล่อยวางได้ที่พูดว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยพูดแต่ปากมันวางไม่ได้จริงๆแต่ถ้ามาพิจารณาเห็นแบบนี้จริงๆเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันทุกวันมันปล่อยเองไม่ต้องพูดหรอกมันจะรู้เลยทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเนี่ยความคิดก็คิดอยู่นั่นเนี่ยคิดไปคิดมาก็ไม่เที่ยงเลยอย่างที่กล่าวแล้วทุกคู่นี้ว่าความคิดเป็นนิวรณ์ดังนั้นจะสังเกตเห็นได้ดีเพราะให้กำหนดรู้เฉยๆอันนิวรณ์เราก็ไม่ต้องไปกลัวก็กำหนดรู้ไปเพราะท่านบอกว่านิวรณ์เป็นเครื่องกลั้นกั้นแม่เราสู่ความสงบดังนั้นหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบแน่นอนเราก็จะทะลุนิวรณ์ก็ไปหาความสงบก็ด้วยการกำหนดรู้เฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรได้เห็นโลกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตมันก็เกิดชอบกับไม่ชอบยินดีก็ยินร้ายถ้ามันเกิดชอบขึ้นมาก็ปรุงแต่งในทางที่ชอบนะสังขารก็จะปรุงละชอบยังไงยินดีแบบไหนตรงนี้เราเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์ชอบกามฉันทะแต่ถ้าไม่ชอบล่ะก็ปรุงในทางไม่ชอบยินร้ายทำให้อึดอัดกัดใจผูกใจเจ็บโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทก็เกิดเป็นพยาบาทนิวรณ์นั่นเราสังเกตให้ดีเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจเราถ้าเรายังปล่อยให้คิดเรื่อยไปเรื่อยไปมันก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนะครับแล้วเขาก็เกิดอึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงนี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวที่สามแล้วอุทธัจจกุกุจจานิวรณ์เพราะมันถึงตรงนี้เราก็ต้องตั้งสติกลับมาคือวิธีสู้กับนิวรณ์ก็ใช้วิธีตั้งสติให้มากขึ้นเท่านั้นเองก็จะทะลุนิวรณ์ไปสู่ความสงบได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาเราปล่อยมันไปมันก็จะคิดเรื่อยไปเลยตอนนี้เพลินไปในความคิดเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญนะครับแล้วเขาก็ลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติของตัวเองว่าจะปฏิบัติทำไมมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยจะทำแล้วมันได้ผลไหมมันจะมีโทษหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยก็สงสัยไปถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิจิกิจฉาในบ่อนก็เกิดขึ้นลังเลสงสัยไม่มั่นใจในการปฏิบัติจิตไม่เป็นหนึ่งอันนี้โดนกิเลสครอบงำด้วยกิเลสนิวรณ์เพราะกิเลสเป็นเครื่องโลเลแล้วเราก็ตั้งสติกลับมามาดูลมหายใจเรามาดูกายเราเหมือนเดิมพยายามตั้งให้มากขึ้นแต่ถ้าเรายังปล่อยให้มันคิดต่อไปอีกเดี๋ยวคิดชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเดี๋ยวก็หงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจเดี๋ยวก็สงสัยแล้วเขาก็เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหานอนยังก็เลิกทำอันนี้ก็ทินามีทานิวรณ์ตัวสุดท้ายงั้นเราก็ต้องตั้งสติให้มากแต่มันจะเบื่อหน่ายง่วงเหงาแล้วก็ทำตั้งกายให้ตรงขึ้นมาก็หายใจเข้าลึกๆยาวๆทำจิตให้เบิกบานเรียกว่าบิ้วลมให้มันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็นั่งยิ้มก็ได้ยิ้มให้สดชื่นที่สุดเลยที่นี่ทำได้เพราะว่าเป็นที่ปฏิบัติอย่าไปทำคนเดียวที่อื่นอย่าบ้าบ้าได้ก็นั่งยิ้มไม่สดชื่นแหละยิ้มแล้วก็ดูหน้าเรายิ้มนึกถึงหน้าเราที่ยิ้มนะเนี่ยก็จะแก้ความง่วงได้จิตก็จะสงบด้วยการยิ้มนี่มันเป็นผู้รู้ถ้าเรารู้ยิ้มเราก็ตื่นแล้วความยิ้มมันก็เบิกบานก็เป็นพุทธะได้เหมือนกันพยายามตั้งสติให้มากนั่งไปนั่งไปตรงนี้มันก็เริ่มมีอาการขาจามาแล้วก็เริ่มมีจะชาบ้างบางท่านก็ปวดก็มีแต่กายนี่มันทนไม่ได้หรอกแต่ยุทธศาสตร์สำคัญให้เรารู้เวทนาในเวทนาเนี่ยให้กำหนดรู้ก่อนเราจะเห็นการดับของทุกข์ได้ก็ตอนนี้แหละถ้ามันชาแสดงว่ามันทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้รู้ทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมานั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็ยังเป็นทุกข์ให้กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไร
จากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรพอเรากำหนดรู้บางทีเรารู้สึกว่าที่ใจก็ไม่มีอะไรก็เฉยเฉยแต่กายก็ยังชาอยู่ยังปวดอยู่แต่ก็รู้สึกว่าพอทนได้เบาลงเราก็ดูลมหายใจเราต่อไปถ้าเรายังทนได้แต่ถ้าทนไม่ได้ก็ถามใจเราทนไม่ได้ใช่ไหมอาจจะผลัดวันประกันพรุ่งก็ได้ก็ขออีกหน่อยนะเดี๋ยวเราขอดูอีกหน่อยเหมือนจะทนไม่ได้แต่ขอดูที่มันจะแค่ไหนนี่สร้างกำลังใจให้ตัวเองก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการละมีเทคนิคเฉพาะตนก็ผัดก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เดี๋ยวก่อนก็ดูอีกหน่อยนั่งไปนั่งมาบางทีมันข้ามอารมณ์ไปก็มีก็ผัดตรงนี้แหละแต่ถ้าเราไม่ไหวก็อย่าไปฝืนเกินไปไม่ไหวแล้วให้กำหนดรู้ว่ากายเป็นอย่างไรแล้วใจเป็นอย่างไรนี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาอย่างข้อปฏิบัติในเรื่องของทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเราก็ขยับมือออกมาสองข้างก็ออกมาค้ำกายขยับก็เย็นก็ให้กำหนดรู้ช้าๆอย่าไปเปลี่ยนเร็วตรงนี้แหละคือปัญญาจะเกิดก็ตรงนี้ตั้งสติให้ดีขณะเปลี่ยนก็กำหนดยกกายขึ้นมาก็ค่อยๆสลับเท้าเสร็จแล้วก็มานั่งวางลงอย่างเก่าแล้วก็ตามดูทุกเมื่อกี้เดี๋ยวตามดูเรื่อยไปพอเรานั่งกลับมาปรับท่านั่งใหม่เราจะเห็นว่าทุกดับไปแล้วบางทีไม่ทันว่าดับตอนไหนแต่รู้ว่าดับใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ก็จับไว้ก่อนคำว่าทุกดับไปจิตก็เบาขึ้นมาก็รู้สึกดีขึ้นก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรนี่เราเห็นทุกข์ดับขั้นที่หนึ่งเป็นนิโรธตัวที่หนึ่งแหละถ้าเราทำอยู่ทำนั่งไปอีกเดี๋ยวมันก็ปวดอีกเราก็ต้องเปลี่ยนอีกก็พอเปลี่ยนเราก็ต้องกำหนดรู้อย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเราก็จะเห็นทุกข์ดับอีกแล้วบางทีเราจะทันการดับของทุกข์ได้แต่ถ้าใครยังทนได้ก็นั่งต่อไปนั่งไปนั่งไปก็รู้ไปแล้วก็กำหนดรู้เฉยๆรู้กายทุกใจทุกข์เป็นอย่างไรกลับมาดูลมหายใจหรือมาดูกายที่เรากระทำอยู่วิธีใดที่เราทำก็ดูเรื่อยไปเรื่อยไปนะมันยังรู้สึกเราก็รู้สึกเฉยๆบางทีอยู่ๆมันก็ไปรู้สึกในการเวทนาที่เกิดขึ้นทุกข์ที่เห็นนะบางทีเดี๋ยวๆมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นบางทีก็เบาลงเบาลงเวทนามันก็ไม่อยู่กับที่นะมันก็ไม่มั่นคงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ปวดมากเดี๋ยวก็ปวดน้อยเดี๋ยวก็เบาลงเดี๋ยวมันจะหายไปมันก็ออกนี่เขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาคนที่มีกำลังสติมีกำลังจิตก็สามารถดูตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่ได้เราก็เบนไปเล่นไปดูลมหายใจของเราแล้วก็เพลินอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนักเข้านักเข้าบางทีเนี่ยเราผัดไปผัดมาเราดูลมมันเพลินในลมไอ้ตรงเวทนาเนี่ยมันลืมไปเลยอยู่ตรงมันเกิดข้ามลมไปไอ้ทุกขเวทนานั้นก็ดับไปเองนี่เป็นการดับขั้นที่สองขั้นกลางอันนี้โลดดับเองโดยธรรมชาติเราจะเห็นการดับของทุกข์แล้วนี่โลดมาดับไปยังไงฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาท่านอัญญาโกฏัญญะท่านเห็นอย่างนี้นี่ในการเห็นในการดับของกายท่านมาก็จะไปเห็นการดับที่ใจที่จิตนี่แหละเป็นตัวสุดท้ายเพราะนั้นเราก็ค่อยๆประคองจิตทำอย่างนั้นไปยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติมันอยู่ตรงขั้นตอนตรงนี้ที่เราต้องรู้ถ้าเรารู้ทุกข์ลองสาวกลับไปดูที่เหตุที่เราทุกข์ตรงนี้เพราะอะไรใจมันคิดอยากอะไรจะรู้ความอยากในจิตเราตรงนั้นมันปวดอยู่เราอยากจะให้หายนั่นน่ะมันก็เป็นเหตุของมันละแล้วก็ต้องละตัวนั้นทิ้งไปจะอยากหายหรือไม่อยากหายแล้วก็ไม่ว่าก็เฉยก็ดูลมหายใจเราไปความอยากก็ดับในทุกข์ก็เบาลงทุกข์กายยังอยู่แต่ทุกข์ใจมันดับไปแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆแต่ที่มันอยากสงบเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็
มีผลเหมือนกันมันก็ทำให้เกิดทุกข์เกิดในเกิดนิวรณ์ขึ้นมาคิดงุนง่านรำคาญใจเหมือนกันมันทำให้ไม่สงบดังนั้นหน้าที่เราไม่มีหน้าที่คิดแบบนั้นหน้าที่นี้ตอนนี้เรามีหน้าที่ทำสติเป็นผู้รู้ให้เกิดเท่านั้นเองรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็เฉยก็ให้ฝึกทำตรงนี้แหละบุญคือฝึกสติอย่างนี้เองนั่นแล้วก็พี่นาเห็นทั้งกายทั้งใจเราต่อเนื่องไปเรื่อยสังเกตว่าเมื่อเราปวดเราเปลี่ยนอิริยาบถในครั้งแรกสุขเกิดขึ้นมาเพราะว่าทุกข์มันผ่อนคลายจริงๆก็ไม่ได้สุขมันผ่อนคลายมันเบาก็รู้สึกดีขึ้นก็กำหนดรู้แต่พอเรานั่งไปนั่งไปมันเกิดข้ามอารมณ์ขึ้นไป มันดับไปเองโดยธรรมชาติเราจะรู้สึกว่าความสุขมันจะมากกว่ามันจะเย็นตั้งแต่ข้างล่างที่เท้าขึ้นมาเลยตามลำตัวจะถึงศีรษะเย็นโปร่งโล่งเบาสบายนะจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งมั่นคงอยู่นั่นแหละสมาธิก็เกิดขึ้นในระดับสูงขึ้นไปก็พัฒนานี่แหละภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้พัฒนาอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจึงก็ตั้งเข้าใจผ่อนคลายแล้วจิตจะเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างที่ชอบและไม่ชอบก็จะรู้เฉยๆอยู่เนี่ยประคองความเฉยของจิตเอาไว้ในการปฏิบัติอย่างการดับของทุกขั้นที่สองเราจะเห็นเลยว่าอ๋อมันสุขมากขึ้นกว่าถ้าเราพิจารณาเข้าใจแยบยลเป็นโยนิโสมนสิการละจนสุดท้ายแล้วเรามาดูใจที่นึกคิดกำหนดรู้กายรู้จิตที่คิดให้ประคองจิตไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็คิดขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เห็นการเกิดดับเกิดดับของจิตเรื่อยไปต่อเนื่องต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดสว่างสวัยก็จางแจ้งขึ้นมาจ้าขึ้นมาเลยตรงนี้ความสุขจะมากนี่คือการดับของทุกขั้นสุดท้ายเป็นนิโรธอริยสัจจะก็ต้องใช้ความพยายามทุกอย่างต้องลงทุนต้องใช้ความอดทนอดกลั้นใช้ความเพียรพยายามประกอบกันอริยบุคคลจะไม่เกิดกับคนขี้เกียจแล้วคนไม่พยายามหรอกอริยบุคคลจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ค่อยพูดไม่พูดแล้วมันจะเป็นอะไรที่จะปฏิบัติได้ดีแล้วเป็นผู้ที่มีความเปลี่ยนก็มีความขยันนั่นเองขยันอดกลั้นอดทนไม่พูดไม่บ่นไม่ว่าอะไรคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าหนักๆเขาก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นคนดีเป็นคนน่ารักไปนี่คือการพัฒนาจิตให้เป็นให้ไปสู่ความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แหละเราเดินอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเดินมรรคมีองค์8แล้วบางท่านก็ชอบยืนก็ถูกจริตในการยืนยืนนี่ก็จะยากเป็นท่าที่ยากลองจากท่ารับประทานอาหารกรรมฐานบทรับประทานอาหารในยากที่สุดถ้ายืนก็ถัดมาส่วนถ้านั่งนี่สงบก็ได้ไม่สงบก็นั่งได้ส่วนถ้านอนเราก็ต้องกำหนดกระทำไว้เหมือนกันแต่เราเคลื่อนไหวกายไม่ได้เราต้องใช้อิริยบถนอนเนี่ยจำเป็นต้องฝึกเอาไว้ยืนนี่เวทนามันเกิดเร็วแต่พอมันข้ามเวทนาไปได้มันสงบมันก็จะอยู่ได้ยืนได้นานเหมือนกันก็ยืนได้สงบสติดีก็เป็นการรักษากายได้เพราะเท้าที่กดไว้เนี่ยมันจะร้อนที่พื้นเท้าจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกทั่วร่างกายจนถึงสมองอิริยาบถเดินก็เช่นกันการเดินก็จะช่วยในการนวดพื้นเท้าให้เลือดลมเดินสะดวกแล้วก็ต้องทำทั้ง4อิริยาบถมหาสติปัฏฐานนี่ก็ทำได้ทุกอิริยาบถเลยทั้งสี่ในบทก็เลยจำเป็นมหาสติเอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาให้กำหนดออกอย่าช้าถ้าออกเร็วปุ๊บปั๊บเดี๋ยวใจมันจะสั่น
จจะเต้นจะเกิดอาการเหนื่อยหอบขึ้นมาเพราะจิตเราละเอียดลงไปแล้วเราจะมาสู่ความหยาบเร็วเกินไปก็ให้เขาค่อยๆกระตอนจิตจะจามาในการมากำหนดนึกขึ้นมานึกรู้กายที่นั่งอยู่ในการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรหรือว่านั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็กำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเรานั่งเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรเปลี่ยนไปกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้กายตัวดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นบุญนี้ว่าโดยเหตุก็คือการทำความดีทุกชนิดว่าโดยผลคือความสงบสุขเย็นสบายว่าโดยสภาวะจิตก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินนั่นเองนี่คือบุญนั่นประกอบด้วยองค์สามอย่างนี้มันจะครบเรื่องของบุญแล้วไม่ได้พระคุณหลวงปู่สังวานเกมโกก็ได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ทำบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูและบลิ้นไก่กระเบือปีกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตมากก็ให้กำหนดที่ส่วนกุศลผลบุญเอาไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลด้วยจิตที่ตั้งมั่นของเรานี่แหละอุทิศไปด้วยจิตของเราเฉยก็ที่ไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจในความตั้งใจและไม่ตั้งใจหรือเปลือกปางขาดสติไปบางก็ดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาที่เราได้ล่วงเกินไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้ไปเสมอแต่คนของบิดามารดายิ่งใหญ่แต่ต้องไม่ได้คนที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราอบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมมันเป็นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรด้วยพระสังฆราชพระเดชคุณท่านหลวงปู่ทองวานเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองก็จะบุญโยเป็นต้นอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ปู่และพระมหากษัตริย์อาจิราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพระยิ่งพระบาทเดชพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชด้วยเดชพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่นั่นได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราใส่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่เป็นอย่างบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่เกิดเป็นเราขึ้นมานี้มันมีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่เป็นอย่างเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณแต่มีลูกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์ขุนตันนาคาชาตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์ดิเรกชันทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแปลเป็นอปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในเดชในบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปเล็กน้อยเท่าหัวเข่าด้านขวาก็ถูนักแข้งไปก็มองตามไปทั้งที่หลับตาอยู่นี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวก็อาจจะอยู่ในท่าเรียกสักระยะหนึ่งก็ได้เพราะมันเริ่มผ่อนคลายอาจจะสงบลงไปอีกในช่วงนี้อันนี้เราจะออกพร้อมกันอีกเรากำหนดที่มือขวายกเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือยกมือซ้ายขึ้นมาพนมรวบดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา
ด้วยการเอากายวาจาใจนี้ว่าเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมที่ยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอันลงเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนาที่ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมั่นที่จะทำความดีชิ้นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอย ก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เตือนแล้วยกมือขึ้นจบแล้วกลายออกจากสมาธิก็อธิษฐานเจตนาทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราได้สั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครอย่าแผ่เมตตาพร้อมกัน ขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับแต่ว่าไม่น่าเปิดเป็นหน้า69หน้า69ครับเพศตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ไปอาบัติเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด จะเข้าห้องน้ำเป็นอิริยาบถก็เดินตามสบายหรือจะกลับไปนอนก็ตามสะดวกไม่บังคับเดี๋ยวจะคุยต่ออีกสักประมาณชั่วโมงนะก็จะพักผ่อนกันท่านใครที่ไม่ไหวก็ต้องดูสังขารธาตุกันแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องดูเหมือนกันบางทีมารมาขวางก็มีใช่ไหมเราก็ต้องพิจารณาเอาเรื่องนี้ของใครของมัน ไม่มีใครแก้ไขให้เรานะมีแต่เราจะแก้ไขเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกเพราะฉะนั้นความสำเร็จเป็นของท่านทั้งหลายไม่ใช่ของใครนี่ใครอยู่ก็ต้องทำกุศลเพิ่มเติมในการ หลังจากจบแล้วก็ต้องเก็บเสือให้หมดด้วยเพราะว่าไม่เสือไม่ถูกเก็บ คนอยู่ข้างหลังได้เปรียบนะบุญมาถึงแล้วเพราะคนที่ไปเนี่ยเสียเปรียบเป็นหนี้เขานั่งแล้วไม่ใจเขาทำไปเล่นไปนะใช่ไหมการปฏิบัติในจิตนี่มันถ้าละเอียดเข้าไปเราโยมจะเห็นเองว่าอะไรคืออะไร ที่ไปห้องน้ำก็รีบมานะไม่ต้องไปพร้อมๆกันก็ได้ซึ่งตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยถามได้จะได้เข้าใจจะได้ปฏิบัติได้ถูกบางทีมันติดนิดหน่อยไปไม่ได้ถามแต่แล้วก็เข้าใจก็ไปได้ต่อ อย่ามองไม่เห็นได้ด้วย
ขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยขอประชาสัมพันธ์นะฮะทางเขาบอกว่าท่านใดท่านเจ้าของรถท่านใดที่จอดรถเอาไว้ด้านนอกที่ลานจอดรถด้านนอกนู้นนะมั้งให้ช่วยไปเอารถเข้ามาจอดในลานจอดด้านในวัดนะฮะเพราะข้างนอกยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าลานที่อยู่ที่จอดอยู่ข้างนอกใช่ไหมนอกเขตวัดยังอยู่ในเขตนั่นแหละแต่มันอยู่ข้างนอกไป ตอนแรกคำสั่งบอกว่าเป็นวันนี้เนใช่ไหมคงญาติโยมคงได้ยินเป็นวันนี้วักเนตจิกใช่ป่ะเตรียมเนกันใช่ป่ะเนี่ยเตรียมป่ะถ้าเตรียมเดี๋ยวจะมาคุยยาวสว่างก็ได้ยินดีจัดให้ขอให้มีเถอะเพราะมันพูดแล้วไม่มีคนฟังวันนี้พูดสมัยใช่ไหมคนเรามีคนฟังก็น่าจะพูดเนี่ยก็คนที่มีปัญญามาฟังเราต้องการผลไม่ได้ถึงไม่ต้องถึงนิพพานหรอกเอาแค่โสดาบันก็พอแล้วก็ไปตั้งไกลเลยใช่ไหมบางคนผัดไปเหมือนกันไม่เป็นไรชาตินี้ขอเที่ยวสักพักก่อนขอสนุกสนานเพลิดเพลินก่อนเดี๋ยวขออธิษฐานไปพบพระศรีอานแล้วกัน อย่าหวังเลยใช่ไหมคนจะไปเจอพระศรีแล้วไม่ไต่ได้เนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่คนบริสุทธิ์มากต้องมีศีลไปนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเนี่ยต้องมีศีล 5บริสุทธิ์ตลอดชีวิตแล้วก็วันอุโบสถก็ต้องมามีศีล 8เผื่อไว้บ้างนั่นถึงจะมีโอกาสไปไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวสนุกสนานมีกิเลสเพียบเลยเราบอกจะไปหาท่านยาก ไม่รู้ไปไหนอ่ะคิดไหมว่าจะเกิดเป็นคนอีกเนี่ยแน่ใจว่าจะเกิดเป็นคนอีกอ่ะไม่ง่ายนะเพราะเกิดเป็นคนนี่ยากมากผ่านการคัดกรองมาอย่างดีเลยยอมลองดูได้เลยทั้งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ใช่ไหมที่เราเห็นไม่ได้อย่างสัตว์นรกเปรตอสุรกาย เห็นไม่ได้แล้วแต่เดรัจฉานเราเห็นได้เยอะไหมล่ะไม่ต้องเอาในบ้านเราเนี่ยก็พอแล้วมีหมดตั้งเท่าไหร่แมลงเท่าไหร่ทำบริเวณแค่ให้เห็นเนี่ยไม่ต้องเอาไปทั้งโลกหรอกเยอะกว่าเท่าไหร่จิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเข้าบ้านหนึ่งสามหนูเยอะเลยนะนั่นคือวิญญาณที่ไปเกิดจริงๆนะตายแล้วไปไหนทำไมนี่เคยได้ยินไหม ทำไมก่อนของคนได้ยินก็ไม่บ่อยโยมว่าตายแล้วไปไหนฮะใครรู้มั่งตายแล้วจะไปไหนไม่มีใครรู้เลยเหรอโหสาชมมาเป็นผู้มีปัญญาฮะเลยไม่กล้าพูดโบราณก็บอกว่าตายแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบใช่ปะแล้วชอบอะไรอ่ะชอบโกรธหรือปะ ชอบโกรธทุกวันเลยทะเลาะกับแม่ทุกวันนี้ป่ะถ้าชอบโกรธก็ไปนรกอย่างเดียวโกรธทีก็ไปบันทึกชื่อในนรกแล้วทั้งโกรธทีชื่อก็ไปปรากฏในนรกแล้วเรื่องจริงนะเรื่องกรรมในพระพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดละเอียดอ่อนมากจริงๆเพราะนั้นไม่น่าโกรธเลยเนาะเราก็ไม่อยากโกรธนะแต่ทำไมมันโกรธก็ไม่รู้ แล้วก็หลับไม่ได้ด้วยแล้วยิ่งไปเชื่อฝรั่งด้วยยิ่งแล้วเลยฝรั่งบอกโกรธเข้ามานี่มันมีจานมีแก้วไอ้คว้างเล่นแล้วก็ไประบายลมคว้างอ๋อหายได้ไหมได้แต่เดี๋ยวมันโกรธขึ้นมาอีกมันจะมาคว้างอีกแต่นี้พอไม่ทันใจก็ยิงเลยเสร็จมันแรงขึ้นเรื่อยๆฮะมันไม่ได้คลายไปในทางจบ
แต่การปฏิบัติแบบนี้แหละจบไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเจริญสติเขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาหลังจากจบแล้วก็ถึงต้องแผ่เมตตาไงเพราะเมตตาตัวจริงมันเกิดขึ้นแล้วโยมสังเกตง่ายๆว่าเรามานั่งตรงเนี้ยตอนที่จะมาเนี่ยเป็นยังไงอ่ะจิตใจรู้สึกยังไงอึดอัดไม่สบายใจร้อนรนกระวนกระวายบ้างป่ะนะแต่พอมานั่งแล้วรู้สึกจิตมันอ่อนโยนลงไปมันเย็นลงใช่ไหมยิ่งถ้าทำสงบได้แล้วจะรู้อ๋อมันเย็นสงบอย่างนี้นี่แหละเมตตามันเกิดขึ้นแล้วมันก็สะสมไปนะไม่ไปไหนหรอกเมื่อไหร่ที่ทำสติท่านถึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นมหากุศลจิตเป็นบุญใหญ่เพราะฉะนั้นให้ทำไว้บ่อยๆให้มีสติรู้ตัวเราบ่อยๆพอรู้มากๆเข้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะสะสมเขาเรียกว่าเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นให้มากขึ้นดังนั้นมักมีองค์แปดท่านบอกว่าทำไงกิจที่ควรทำให้เจริญควรให้เจริญขึ้นใช่ไหมที่เราสวดธรรมจักรแล้วอะนี่แหละก็คือมาเจริญเขาใช้คำว่าภาวนาไงภาวนาแปลว่าพัฒนาให้มันเจริญพัฒนาจิตเรานี่แหละให้มันเจริญขึ้นดังนั้นเมื่อเมตตาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะสะสมไว้ในสัญญาความจำของเรานี่แหละจำเมมโมรี่โทรศัพท์กี่กิกะมากที่สุดตอนนี้ตัดเลขสองสี่สิบกว่าแล้วมั้งใช่ไหมนั่นเขาก็มาจุโอ้โหสักก็เก็บได้ตั้งเยอะนะแค่สามสองกิกะไม่ต้องมาเยอะแล้วใช่ไหมแต่สมองคนเนี่ยอินฟินิตี้กิกไม่มีประมาณจำมาตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้จำได้เลยใช่ไหมจริงๆตั้งแต่อดีตชาติด้วยซ้ำมันฝังมาจนมาปรากฏเป็นมีบากกรรมกรรมไม่ดีก็ดวงไม่ดีทำอะไรก็ไม่ขึ้นสวยเราก็จะเห็นนั่นช่วงของกรรมไม่ดีให้ผลบาปให้ผลถ้ากรรมดีให้ผลล่ะก็ทำอะไรก็ราบรื่นมันสะดวกสบายปลอดโปร่งไปหมดทำอะไรก็ทำอะไรดีหมดอะขายขี้ก็รวยเขาว่างั้นไม่ใช่หยาบนะคำว่าขี้นี่หยาบไหมถ้าคิดถ้าหยาบงั้นเราต้องเรียกอุจจาระตาขี้ตาไม่ได้ใช่ไหมอุจจาระหูใช่ไหมอุจจาระเหงื่อก็คงพี่เล็กดีเหมือนกันจริงๆมันไม่ใช่หรอกคำโบราณก็มันคำตรงไปตรงมาทำไมนี้ก็เลยกลายเป็นคลิปเป็นอย่างนั้นที่เวลาด่าบอกไม่หยาบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้แหละจริงๆแล้วด้วยการมาทำตรงนี้แหละสติเนี่ยพอเราทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาได้สะสมไปเรื่อยๆนะเมตตาตัวเนี้ยสะสมไปเรื่อยๆนะเข้าพอมันเต็มกำลังของมันเนี่ยมันจะไปละความโกรธได้เนี่ยเมื่อภาวนาทำปฏิบัติอยู่บ่อยๆเนี่ยทำสม่ำเสมออยู่เนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไม่ต้องไปทำรุนแรงไม่ต้องไปทำเคร่งมากแต่ไม่หย่อนไม่ขี้เกียจไม่ปล่อยปละละเลยเห็นไหมเราไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างการมัธยสุขการในการโยกก็เพลิดเพลินปล่อยอารมณ์ไปหย่อนยานก็ดีดไม่เป็นเสียงเท่าไหร่อัตตกิลมัฏฐานุโยคก็เอาซะเอาจริงเอาจังจนเกินไปปฏิบัติได้ไหมได้บางทีก็เกิดสมาธิแล้วก็ไปยึดก็เป็นมิจฉาสมาธิอีกก็เรียกเป็นวิปัสสนูพอไปยึดติดตรงนี้ไว้ที่วิปัสสนาคือรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยปล่อยวางนี่วิปัสสนานะหลวงปู่ท่านสอนวิปัสสนาเลยให้รู้เฉยเข้าไว้แต่ตอนนี้เคยบอกว่ารู้เฉยรู้เฉยแต่นี่มันไม่ยอมเฉยรู้แล้วอยากจะพูดใช่ไหมรู้แล้วเฉยมันเหมือนกับต้องกดให้มันเฉยอันนี้มันอยากจะพูดทำไงหลวงปู่ก็เลยบอกเอางี้รู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็ไม่ว่าแล้วมันก็เฉยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเฉยนี่มันเป็นเหมือนกับในปริยัติในคำพูดที่ใช้เขียนลงไปพูดลงมาเฉยนี่สำเร็จแล้วแต่ตัวลงมือทำก็คือไม่ว่ามันก็เลยเฉยสังเกตได้ดีนะขันติก็เหมือนกันขันติทำยังไงเขาบอกให้อดกลั้นใช่ป่ะมันกลั้นที่ใจอาตมาก็บอกว่าอดกลั้น ก็มีอีกโยมก็มาถึงอาจารย์ไปทำขันติแล้วมันจะตายหายใจไม่ออกบอกก็ตายซะเลยเขาไปกลั้นลมหายใจทำไมอ่ะเขาให้กลั้นใจไม่ได้ให้กลั้นลมหายใจใช่ไหมมันเหมือนกันแล้วป่ะกั้นใจนะกั้นใจไว้อย
อย่าไปโกรธเขากั้นใจไว้มันอยากได้ก็ตังค์ยังไม่มีเว้ยปล่อยไว้ก่อนละความโลภความโกรธง่ายๆยิ่งความโลภความโกรธของคนเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาเลยโยมเชื่อไหมตาเห็นโลภเนี่ยเกิดอะไรขึ้นชอบกับไม่ชอบถูกไหมทั้งโลกนี่มีแค่นี้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกมันมีพอใจก็ไม่พอใจพอใจก็ชอบยินดีไม่พอใจก็ไม่ชอบยินร้ายถ้าชอบเป็นอะไรจะอยากได้ก็เป็นโลภใช่ไหมแล้วถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจอ่ะก็โกรธอ้าวมันเกิดตลอดเลยนะเนี่ยมีกิเลสพอกอยู่ตลอดเลยนะเนี่ยเห็นเนี่ยชอบก็โลภไม่ชอบก็โกรธโอ้โหเรามีแต่โลภกับโกรธทั้งวันเลยทำไงอ่ะถ้าคิดดีๆโอ้โหเยอะจังเลยแล้วเราใช้อะไรมาช่วยก็สติตัวนี้ที่มันมาฝึกฝนนี่แหละตัวเดียวเองแต่ก็ต้องด้วยความเปลี่ยนชอบเพราะฉะนั้นง่ายๆที่หลวงปู่ท่านให้มาเนี่ยนานมาแล้วแล้วลูกศิษย์เขาปฏิบัติกันเป็นผลมาแล้วเหมือนกันหลายลูกท่านบอกให้รู้แล้วเฉยไงรู้แล้วไม่ว่าตาเห็นถ้าชอบเป็นไงก็ไม่ว่าถ้าไม่ชอบล่ะก็ไม่ว่าหนักเข้าเราก็ไม่ว่าใครก็เป็นคนน่ารักไปเลยใช่ไหมไม่ว่าใครเลยเนี่ยคนใจดีคนสบายเป็นอย่างนี้เมื่อสะสมตรงนี้ไว้มากๆเข้าเนี่ยที่สุดแล้วมันจะไปละความโกรธของเราได้ไอ้เมตตาตัวนี้แหละท่านนึกบอกเวลาโกรธให้เจริญเมตตาไงถามว่ากำลังโกรธจะเอาเมตตาที่ไหนมาโยมมามีไหมมึงจะฆ่ามันอยู่แล้วเรื่องอะไรจะมาเมตตามันเดี๋ยวก็จะบอกฆ่าด้วยเมตตาหรอกใช่ป่ะเออมันมาทำไม่ได้หรอกแต่มันต้องสะสมฝึกเอาไว้นี่แหละที่มาฝึกนี่แหละฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆมากๆเข้าเนี่ยสะสมมันเก็บนะฮะสัญญาตัวนี้เก็บเอาไว้แล้วก็รู้แล้วไม่ว่าไว้บ่อยไอ้ตัวนี้เป็นกลางเลยนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทำเป็นกลางๆทำไม่กดข่มไม่ยึดตึงเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยละแล้วเลยแล้วก็เห็นชอบแล้วก็ไม่ว่าไม่ชอบแล้วก็ไม่ว่านี่ละกิเลส ด้วยละทั้งความโลภแล้วก็ความโกรธอัตโนมัติเลยเห็นไหมจิตก็จะเป็นกลางอยู่เรื่อยๆจะมีคนสบายๆถ้าเวขาเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่เป็นกลางเฉยๆความสุขก็มีความสุขไม่มากไม่น้อยมีตลอดเลยตรงนี้ต้องสัมผัสเองทำไปเดี๋ยวจะรู้จะเข้าใจมันจะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเองงั้นอย่าไปวิตกกังวลว่าไอ้ทำอย่างนู้นถูกทำอย่างนี้ผิดวิธีนู้นถูกวิธีนี้ผิดชอบมาพูดกันแค่นี้แหละสังเกตไหมอาจารย์นู้นถูกอาจารย์นี้ผิดอาจารย์นี้ไม่ใช่อันนี้วิปัสสนาอันนั้นสมถะโยมมาเขาเถียงเรื่องอะไรกันนะเถียงเรื่องอะไรกันกิเลสเถียงกันไหมเจ้าเถียงเรื่องรับประทานเท่านั้นเองหลายคนชอบรับประทานเปรี้ยวเขาบอกว่าเขาเห็นในคนรับประทานหวานกินก็ไม่ได้ไงหวานจะตายใช่ไหมไอ้คนหวานก็บอกกินก็ไม่ได้ไงเปรี้ยวจริงป่ะแล้วก็เถียงกันอยู่กันแหละเรื่องกินไม่จบเลยอาตมาเคยเห็นไปทำงานกับฝรั่งเนี่ยมันไม่ทำอะไรมากนะฝรั่งอย่าคิดว่าฉลาดเยอะนะกินเสร็จแล้วมันมาเถียงกันเรื่องกินนะวันนี้กูกินดีกว่ามึงเว้ยกูกินสเต็กเว้ยแค่นี้เองอ่ะเขาคุยกันอ่ะสรุปแล้วมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรใช่ไหมนั้นผู้ใหม่เนี่ยก็ถึงได้เน้นว่าอย่าคุยกันเองอย่าไปส่งอารมณ์กันเองอย่าไปถามใครที่ไม่รู้จริงแล้วหลงทางเลยนะดังนั้นมาที่นี่แล้วเนี่ยทุกคนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองแล้วนะถึงจะไม่เห็นท่านก็ตามได้เข้ามาในเขตวัดเนี่ยท่านเคยให้เหตุผลกับอาตมาว่าคนที่มาที่วัดสังฆทานเนี่ยเคยเป็นญาติเข้ามาแต่อดีตแล้วเคยร่วมกันสร้างวัดนี้มาก่อนวัดนี้มาก่อนนี่ยิ่งใหญ่ตลอดคลองเลยคลองที่เห็นที่อนาเขตทั้งหมดท่านซื้อคืนมาแต่ยังได้ไม่หมดกว้างใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกเดี๋ยวชี้เขตให้ดูแหละแต่ว่าพอเวลาถัดไปก็เป็นวัดล้างไงก็อย่างเนี้ยถ้าโยมมองเห็นในตรงถ้าจากนี้ไปมันจะซ้ายมือก่อนที่จะลอดสะพานจะเป็นแมคโครใช่ป่ะนั่นแหละตั้งแต่แมคโครลงไปจนถึงคลองเลยเป็นที่ของวัดสนามนอกตอนนี้ล้างเหลือศาลาหลังเดียว
มือนนะมีหลวงพ่อโตแบบองค์ใหญ่ๆอยู่องค์เดียวตรงป้ายว่าสังฆทานตั้งอยู่ป้ายขันเอาไม่รู้ใครเคยสังเกตหรือเปล่าคือถ้าออกจากวัดสังฆทานเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปลอดใต้สะพานใช่ไหมแต่ฝั่งตรงข้ามทั้งหมดเลยทั้งแผงนั่นแหละแล้วก็มีประชาชนก็ไปปลูกบ้านกันไปแต่เขาก็กลายเป็นบ้านไอ้นั่นก็เหลือศาลาเดียวล้างมาแบบนี้เหมือนกันนี่เป็นบารมีที่ท่านก็ได้ทำไปแล้วไงท่านก็เลยมาพัฒนาขึ้นมาใหม่บูรณะขึ้นมาจนกลับมาใหม่แล้วก็ญาติโยมที่มานี่แหละก็เคยทำบุญกันมาแล้วมาร่วมที่นี่แล้วทั้งนั้นเชื่อป่ะถ้าเชื่อก็ถือว่างมงายหลอกง่ายจังใช่ป่ะพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อสิบอย่างใช่ไหมต้องถ้าจะเชื่อต้องเอากาลามสูตรมาเทียบไปเรียนรู้ไปอ่านดูกาลามสูตรนะอยากจะเชื่ออะไรต้องเอากาลามสูตรมาตั้งเลยพออย่างนี้หรือเปล่าพออย่างนี้เปล่าเพราะเราต้องพิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผลอย่างแยบยลด้วยสติเราก็จะเชื่ออย่างมีเหตุผลมันถึงได้บอกแล้วว่าคนที่มาที่นี่ก็เคยเป็นญาติกันมาเคยร่วมบุญกันมาแล้วดังนั้นที่อาตมากล่าวเลยว่าทุกคนมาในตอนนี้ก็ตามก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อใช่ไหมจึงได้มาก็เป็นลูกศิษย์ท่านแหละดีแล้วที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะจริงๆหายากนะบุคคลแบบเนี้ยหลวงพ่อนี่ยอมลงไปดูสิฉลาดที่สุดอดทนที่สุดใช่ไหมเมตตาที่สุดให้อภัยแล้วให้อภัยอีกอดทนนี่มากใครว่าไม่มากมันดูได้ยิ่งไปเดินธรรมยัตตาตอนที่ท่านไกลสุดท้ายครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านป่วยป่วยชนิดเรียกเข้า ICU เลยนะแต่ท่านก็ยังเดินจนสำเร็จได้ไม่ธรรมดาคนธรรมดาไม่สามารถจะลุกเข้าห้องน้ำยังไม่ไหวฉันอาหารไม่ได้หลายวันแต่แต่ละท่านก็ไปได้ นี่คือจิตเนี่ยต้องถูกฝึกมาแล้วเนี่ยนำความสุขมาให้อย่างที่ได้มากล่าวเกิดอะไรขึ้นก็กำหนดกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงทำอย่างนี้ไว้บ่อยๆอยู่ว่างๆก็ทำไปเถอะหรือว่าจะเกิดโกรธใครก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงไม่โกรธนี่สติมาปัญญาเกิดสติที่กำมาอยู่ที่กายเป็นสัมมาสติชั่วขณะจิตเดียวนี่ก็เกิดปัญญาขึ้นมามันจะเบาลงมาเยอะเลยถ้าจะมีความคิดดีขึ้นมาเรื่องการกำหนดรู้อย่างเงี้ยกำหนดไว้บ่อยๆแล้วนะเข้าไงรู้ป่ะกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหรอกไม่รำคาญกับมันก็รู้อยู่เฉยนี่จิตที่มันเข้มแข็งขึ้นมาก็เรียกว่าการบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเนี่ยมันบ่มด้วยอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็จะเกิดเป็นศรัทธาขึ้นมาความเชื่อมั่นศรัทธาสตินทรีย์ก็เป็นศรัทธาเป็นอินทรีย์แล้วก็เกิดเป็นมีศรัทธาแล้วก็มีอะไรเขาจะบอกต้องคู่กับปัญญาถ้าศรัทธามากไม่มีปัญญาก็งมงายเห็นไหมเชื่อเลยเชื่อง่ายถ้าปัญญามากไปล่ะพวกนี้ก็ฟุ้งซ่านเก่งมากไปศรัทธาก็ไม่เกิดก็ไปดูถูกดูหมิ่นอีกงั้นศรัทธากับปัญญาเนี่ยจะคู่กันอยู่สม่ำเสมอกันด้วยอะไรด้วยสติต้องมีสติถึงจะมาคุมตรงนี้ได้เสร็จแล้วมันก็จะเกิดเมื่อเกิดมีศรัทธามีปัญญาแล้วก็จะเกิดความเพียรขึ้นมาวิริยะวิริยินทรีย์แล้วเกิดความเพียรก็จะคู่กับสมาธิถ้าความเพียรมากล่ะก็เหนื่อยแล้วก็เบื่อที่จะทำแต่ถ้าสมาธิมากล่ะมันก็ไม่เพียรหนาแล้วก็ปัญญาไม่เกิดก็ไปงมงายไปยึดอยู่ในสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นดาบสองคมต้องใช้ให้เป็นใช้ไม่ดีก็เป็นมิจฉาขึ้นมาเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ไม่น่ากลัวหรอกนะเดี๋ยวจะไม่ทำเลยแต่ธรรมะไม่ให้ทำนะใช่ไหมธรรมะบอกให้ทำสมาธิป่ะที่นั่งเมื่อกี้ในมรรคมีองค์8เนี่ยสติเป็นเหตุสัมมาสติเป็นเหตุผลที่รับคือสัมมาสมาธิองค์ที่8ไม่ต้องทำเมื่อไหร่ที่มีสติในความเพียรชอบสัมมาสมาธิเกิดเขาเรียกว่ามรรคสมังคีหรือมรรคมาสามัคคีกัน8องค์ครบตรงนี้ปัญญาจะเกิดถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเกิดสมาธิแบบนี้เป็นปฐมมรรคหรือผสมเขาเรียกว่าอะไรปฐมมรรคปฐมฌานก็มีถ้าสมาธิถึงตรงนี้ปฐมฌานหรือปฐมมรรคมรรคคืออะไรมรรค8มรรค4ผล4โสดาปัตติมรรค
เนี่ยปฐมมรรคเข้าเขตโสดาปัตติมรรคแล้วนะเป็นอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งเป็นสงฆ์องค์ที่หนึ่งเพราะมีสี่คู่8บุคคลใช่ไหมคู่ที่หนึ่งบุคคลที่หนึ่งก็โสดาปัตติมรรคบุคคลที่สองก็โสดาปัตติผลนี่หนึ่งคู่อันที่สามก็อันที่สองก็สกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลมรรคคือเถอะทางเดินที่เราปฏิบัติอยู่กำลังทำอยู่เปลี่ยนที่เขาทำเมื่อเกิดเห็นในที่ตั้งทุกขังอนัตตาชัดก็จะเป็นผลขึ้นมาละสังโยชน์ได้การมรรคก็เป็นอนาคามีมรรคอนาคามีผลในคู่ที่สามบุคคลที่หกคู่ที่สี่ก็เป็นอรหัตมรรคอรหัตผลท่านธรรมทั้งบอกว่าเป็นคนที่มีปัญญาโยมที่นั่งที่มากันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะใช่ป่ะหรือเป็นคนบ้าหรือเปล่าอ้าวคนธรรมดาดูที่จะไปเป็นอริยบุคคลบ้าไหมล่ะอ้าวโยมว่าแต่สมัยพุทธกาลนะคนบ้าก็เป็นได้เห็นไหมนางปัสสาจาราในบ้าเลยนะข้าผ่อนก็ไม่ต้องเลยโสภณีก็เป็นอริยบุคคลได้ใช่ไหมโจรก็เป็นอริยบุคคลได้ขอทานก็เป็นแล้วเราเป็นใครศักยภาพสูงกว่าตั้งเยอะเพียงเราฝึกสติให้มากเท่านั้นเองนั้นเส้นทางนี้ไม่ได้ยากแต่เราคิดมากไปเองให้รู้กายรู้ใจเราสบายๆอย่าไปรู้อย่างอื่นอย่าไปรู้ใครเท่านั้นเองทำจิตให้อยู่กับตัวให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะรู้เลยว่าทุกข์มันผ่อนคลายหรือมันดับไปเลยยังไงความวุ่นวายความโกรธเคืองต่างๆมันจะเบาบางลงไปเองตรงนี้ต้องค่อยๆพิจารณาเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยความโกรธที่เคยโกรธรุนแรงเดี๋ยวนี้เบาไปไหมหรือว่าความอยากได้ที่อยากได้มากๆไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นไม่ได้อยากได้อะไรต้องได้เราลดลงไปหรือยัง ถ้าลดลงไปแล้วถือว่าถูกทางเมื่อก่อนนี้ยิงยักษ์โสโอหังใครมาแตะต้องไม่ได้ชื่อเรามาว่าเราไม่ได้เดี๋ยวนี้เราเบาไปไหมนี่แหละคือข้อทดสอบของเราเป็นข้อสอบจะสอบรู้ว่าเราปฏิบัติเป็นผลหรือเปล่าไม่ต้องไปสงสัยในการปฏิบัติพระธรรมไม่น่าสงสัยพระธรรมเป็นของจริงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่เข้าใจมันเองเท่านั้นเองใช่ไหมฉะนั้นท่านให้ละความสงสัยไว้ก่อนส่วนใหญ่คนจะขี้สงสัยหรืออุจจาระสงสัย ใช่ป่ะมันมีแค่นี้เองอ่ะแต่นี่ให้ละไว้ก่อนถ้าเส้นทางนี้จะต้องสงสัยแล้วก็มันผิดช่องทางแหละเริ่มตั้งแต่สงสัยเนี่ยมันทำให้พลาดแต่ถ้าครูบาอาจารย์ว่ายังไงเราก็ทำงั้นแล้วรับรองไม่ผิดหรอกเพราะท่านปฏิบัติตามพุทธเจ้ามาแล้วท่านปฏิบัติแล้วมีประสบการณ์แล้วมาบอกเราโอ้โหโชคดีไหมล่ะได้ทางลัดเลยนะใช่ไหมท่านมาบอกให้เราย่อนั่นอีกแต่นี้จิตเนี่ยมันไม่ยอมเชื่อหรอกอาตมาก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นรักท่านตถาท่านมาท่านพูดมาแล้วก็มาคิดได้มันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ยอมง่ายๆหรอกจะบอกให้จิตเนี่ยถ้ามันไม่ทุกข์เต็มที่เราไม่เชื่อหรอกใช่ไหมต้องเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่มาวัดหรอกไปเที่ยวดีกว่าใช่ไหมพอทุกข์แล้วฟังเพลงไม่เพราะเราถึงจะฟังธรรมได้ถ้าฟังเพลงเพราะอยู่ไม่ฟังธรรมหรอกอยู่ว่าไหมล่ะก็ลองพิจารณาเพราะนั้นตรงเนี้ยการปฏิบัติเนี่ยถึงได้บอกว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำมาแล้วอาตมาเคยทำท่านสั่งให้ทำเนี่ยเราก็มาคิดเนี่ยไม่น่าจะใช่เราเคยผ่านประสบการณ์มามันเป็นอย่างนี้นะเราก็ลองทำของเราปรากฏว่าผิดพลาดไม่น่าเชื่อก็ต้องไปขอขมาครับกับท่านเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาก็ลองอ่ะท่านพูดแล้วถ้าท่านทำแปลกๆนะท่านพูดเหมือนกับแบบไม่น่าเชื่อสุดยอดมากถึงบอกว่าสุดยอดพูดแบบทำน้องเหมือนไม่น่าเชื่อแต่เราบางคนท้าทายไม่ได้ก็เลยอ่ะลองดูสิทีหลังก็ลองท่านว่างี้ก็ทำงี้เลยดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ก็ใช่ถูกต้องเมื่อมันทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วเขาถึงบอกอย่ามองคนแต่เพียงข้างนอกใช่ไหมอย่าติเหลือทั้งโกรนเห็นแล้วก็เฉยไว้ก่อนเราอันมาเคยพลาดเหมือนกันจากประสบการณ์มันเยอะเห็นคนทำอะไรแล้วไอ้นี่ทำงี้ต้องพลาดแน่เลยต้องบอกเขาหน่อยแต่มันก็ตอนนี้เราปฏิบัติอยู่ถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ล่ะใครจะบอกก็ไม่มีเขาก็ต้องทำมันก็ทำเป็นตายเลยวิธีนี้ก็ดีนะเวลามันเคี้ยวๆมากๆอ่ะตายแล้วจบ
จะเกลียดก็เกลียดจังมันตายแล้วเอายอมลองเลยง่ายวิธีง่ายๆไม่ต้องกดลิขสิทธิ์พอพูดนี้เสร็จก็ตายก็ไม่บอกเขาหรอกเราก็ดูเขาทำไปทำไปทำมาเอ๊ะทำไปทำมาไม่พลาดนะแล้วมันทำดีกว่าที่เราจะบอกให้ทำดีเราก็เลยมารู้โอ้ยเรามันโง่นี่นะนึกว่าฉลาดที่ไหนได้นี่แหละถ้าใครเห็นว่าตัวเองโง่แล้วเริ่มฉลาดแล้วแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองฉลาดมันโง่จริงๆมันจะรู้แค่นั้นแหละไม่เปิดช่องให้รู้อีกน้ำชาล้นถ้วยใช่ไหมมันเต็มอยู่กันนะไม่ยอมรับอะไรดังนั้นอย่างว่าเขาบอกว่ามาปฏิบัติเหมือนกันเนี่ย ถ้ามันเต็มอยู่นะเทมันออกไปสักครึ่งก่อนแล้วก็มารับใหม่ถ้าไม่งั้นมันไม่รับแล้วก็มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนเรามองว่าเราเป็นคนดีเนี่ยเราจะเห็นคนอื่นไม่ดีเลยมีจับผิดก็ได้หมดเลยปฏิบัติที่มาบอกว่าสมาธิเนี่ยดาบสองคมนี่ไงถ้าทำเกิดสมาธิขึ้นมามันยึดชึบตอนนี้มันแข่งกันอยู่ทุกวันปกติใช่ไหมจิตเราเนี่ยก็ตาหูจมูกลิ้นเห็นแล้วมันชอบกับไม่ชอบจริงป่ะมันชอบกับไม่ชอบนี่ก็คิดดีก็คิดไม่ดีอยู่ทั้งวันเออถ้าคิดดีมากกว่าอ้าววันนี้คนดีใช่ไหมคิดดีพูดดีมากกว่ามันนี่คิดไม่ดีพูดไม่ดีมากกว่าคนไม่ดีแล้วไอ้เราก็เป็นทุกวันนี่นะแต่เมื่อไหร่ที่เราทำสมาธิเกิดมันยึดสมาธิชึบยึดดีเขาเรียกว่ายึดดีไอ้ตัวนี้มันปุ๊บมันพุ่งไปเลยไอ้ไม่ดีนี่มันแซงไปเลยแล้วมันก็ไปจิ้มไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ได้เลือกนี่ระวังให้ดีอาจารย์ถึงกล่าวไว้ว่าการปฏิบัติเนี่ยห้ามเด็ดขาดจิตที่เลวสามที่สุดชั่วช้าที่สุดคือจิตที่ไปตำหนิคนอื่นเขานั่นแหละชั่วยังไงอ่ะมันจะมาแทงเราเองนี่แหละไม่ใช่ใครหรอกกรรมที่เราคิดเองนะคิดว่าเขาก็เข้าตัวเองให้ไล่เขาก็เข้าตัวเองใช่ไหมนินทาเขาก็เข้าตัวเองสรรเสริญเขาก็เข้าตัวเองเคยฟังเพลงนี้ไหมหลวงพ่อสนองแต่งถ้าใครอยากฟังไปขอที่สถานีเขามีแต่งไว้หลายเพลงยังเพลงดีเหมือนแต่งเพลงแรกก็เพลงดีๆดีๆก็ยินนะดีๆ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 เขาว่าคนดีทำอะไรก็ดีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นของดีนี่หลวงพ่อท่านแต่งไว้เป็นเพลงที่เรียกว่าบางคนก็ข้องใจว่าเอ๊ะถือศีลแปดแล้วไปร้องเพลงได้เหรอใช่ไหมสงสัยไหมยังไงก็ห้ามร้องนี่นะครับร้องฟันลำประคมดนตรีอันนี้สิ่งข้อนี้พระบอกไม่หมดขอบอกห้ามฟ้อนรำขับร้องพระคนนมตีที่เป็นค่าศึกของการประพฤติพรหมจรรย์นี่วงเล็บนี้เขาไม่บอกใช่ไหมแต่เมื่อเพลงอะไรที่ฟังแล้วมันไม่เป็นค่าศึกธรรมะสว่างใจวังเวงหวานแววผิวแผ่วกลางสดานจับโสดจากโบสถ์วิหารซึ้งแก่นดวงมารสถานอลงโยกฟังแล้วรู้สึกไงอาจจะมาฟังเมื่อไหร่เกิดปิติทุกทีเลยนะเพราะเราได้จากเดินยังกรมแล้วมันเกิดปิติไงพอเราเดินยังกรมแล้วพอมันเกิดปิติปุ๊บพอมาฟังเพลงนี้เมื่อไหร่ปิติเกิดเลยทุกทีเลยก็โยมลองตั้งสติให้ดีเป็นผลเลยฮะกราบพระเนี่ยแค่กราบเนี่ยถ้ากราบแบบสติปัฏฐานนะค่อยๆกราบสติลงทุกขณะลงรู้เลยเขากราบกันสามครั้งแล้วครั้งเดียวยังไม่จบบางทีสติมันอยู่ตลอดนี่คือการทำสติที่ถูกต้องมันต้องรู้ไปตรงนี้แหละเชื่อไหมปิติเกิดแล้วแค่นี้เองนั้นเราจะเสียโอกาสรับประทานอาหารเหมือนกันวันหนึ่งเรามีโอกาสรับประทานครั้งเดียวใช่ไหมเป็นทุดงขวัญโยมก็เป็นเนคขมาทุดงนะพระทุดงคือพระแบบนี้แหละพระที่ปฏิบัติทุดงขวัญแต่ไอ้ที่แบกกรดเข้าป่ายังไม่ใช่อันนั้นเขาไปเที่ยวทุดงหาประสบการณ์แต่มันต้องฝึกทุดงเงี้ยไว้ก่อนเพื่อความอดทนอยู่คนไม้นี่ก็ได้อยู่ใช่ไหมอยู่ป่าก็เป็นป่าเหมือนกันฉันอาหารมื้อเดียวภาชนะเดียวแล้วก็อาสนะเดียวก็คือนั่งครั้งเดียวลุกไปแล้วแล้วกลับมาฉันอีกไม่ได้เนี่ยก็เป็นทุดงแต่นี่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็มีสองมือของเรามันมีหลายมือใช่ไหมมีมือเช้ามือสายมือบ่ายมือเย็นมือค่ำเยอะเลยของอินเดียมีสองมือมันเลยเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาก็ไปก็คือมีมือเช้ากับมือสายสองมือเองเพราะนั้นมือเช้าตอนไหนตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงเที่ยงเป็นมือเช้าคุณจะรับประทานเวลาไหนกี่ครั้งก็ได้มือเดียวงงไหมตั้งแต่
ตั้งแต่รุ่นขึ้นจนถึงเที่ยงเนี่ยจะรับประทานกี่ครั้งก็แล้วแต่เขาถือว่าเขาทานมือเดียวแต่ถ้าหลังเที่ยงไปแล้วจนทั้งคืนจนอรุณขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้อีกมือหนึ่งเป็นมือสายเพราะนั้นเห็นไหมถ้าพระพุทธเจ้าเป็นบัญญัติตรงนี้ก็เรียกบาลีกันนี่พระองค์ก็เลยบอกนั่งอาสนะเดียวจะคุณจะกินมือเดียวหรือกี่มือไม่รู้แหละแต่ว่าอาสนะเดียวเพราะครั้งเดียวไงใช่ไหมฮะมือเดียวแล้วครั้งเดียวด้วยก็คือนั่งปุ๊บแล้วลุกขึ้นไปกลับมารับประทานอีกไม่ได้นี่เป็นรูปของวัดมันจะขัดเกลามากขึ้นผู้ปฏิบัติที่นี้ไว้เนี่ยฟังธรรมก็สำเร็จเร็วแล้วก็สมาธิก็ตั้งมั่นในความดีได้นานอย่างที่ท่านมาทำที่นี่ก็ขอบอกว่าที่ไหนก็ไม่ค่อยมีธรรมหรอกเนสัจจิกังคาตุดงที่ถืออิริยาบถ3ที่เมื่อคืนนี้ทำไปแล้ววันนี้เขาบอกจะต้องอีกแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันถ้า3วันแล้วก็เป็นไงได้ไหมก็น่าจะได้นะหลวงพ่อท่านทำที่บอกอดทนที่สุดน่ะ22ปีไม่นอนใครเชื่อมั้งเชื่อไหมไอ้จักรเราไปเชื่ออะไรตัวเนี้ยกลัวงงายใช่ไหมไม่เชื่อได้ไงตมาอยู่ค่ะตมารู้มาเนี่ยก็ไม่เชื่อพาโกหกเลยปรับมาบาดอีกแล้วใช่ท่านอยู่แบบไม่นอนนะท่านเคยมานี่ใหม่ๆเนี่ยศาลาหลวงพ่อโตเป็นสังฆสีท่านนั่งหน้าหลวงพ่อโตเนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นยันหกโมงเช้าแล้วลูกศิษย์จะทำไงอ่ะจะลงไปไหนก็จะไปไหนเขาภาวนากันหน้าดูเลยรุ่นแรกๆถึงได้บอกว่ารุ่นที่แบบผ่านจากหลวงพ่อมาเนี่ยใช้ได้ทั้งนั้นแหละผ่านยุทธศาสตร์มาอย่างแรงๆกันแล้ว นี่แหละข้อนี้แหละเขาท่านทำท่านใช้วิธีนั่งเอาแล้วก็มีผู้ที่ทำอุกฤษอีกเหมือนกันแบบเดียวกับท่านไม่นอนเหมือนกันแต่วิธีนั้นของท่านจะยืน อาจารย์อาตมาลืมชื่อท่านเลยหลวงพ่ออะไรนะถ้าโยมอยู่อย่างเนี้ยแต่ก่อนนี้ไอ้ต้นไทรอยู่แถวๆนู้นน่ะแถวเมนน่ะมันจะมีหลงอันนั้นตรงนู้นบางทีไฟมันไม่มีเหมือนสมัยนี้ไฟมีน้อยบางทีท่านยืนอยู่ตรงต้นไทรอย่างเงี้ยพอคนเดินไปแล้วตกใจนึกว่าผีอยู่มันมืดอ่ะหลวงพ่อสกลผมเคยได้ยินเนาะหลวงพ่อสกลท่านไม่นอนเหมือนกันแต่ท่านใช้วิธีพิงต้นไม้หลับบางทีก็จับโพลอย่างเงี้ยแล้วก็หลับสุดยอดมากทำได้ยากแล้วเวลาจะมรณภาพเนี่ยท่านก็ไปของท่านไปเพื่อไปมรณภาพมีที่ไหนอะใครไปตายมีแต่กลัวใช่ไหมจะตายนี่กลัวจะตายท่านไปเลยภูลังกาเป็นที่ของท่านแล้วท่านก็ไปละสังขารที่นั่นที่มโนใจเพชรด้วยการฝึกแบบนี้แหละถ้าเราฝึกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นของเราได้จิตจะเข้มแข็งขึ้นตั้งมั่นเป็นสมาธิคนที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยจะตัดสินใจได้ดีและรอบคอบเพราะบนพื้นฐานของสมาธิจะต้องมีสติยิ่งจะมาบอกให้ว่าสัมมาสติสมาธิที่ถูกต้องคือสติที่อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมก็อยู่ที่กายที่ใจเรานี่แหละให้มีสติอยู่ถ้าทำต่อเนื่องมันเกิดสมาธิตัวนี้จะตั้งมั่นคงและจะไปใช้ในงานทุกอย่างได้ดีมากจะรอบคอบแล้วก็เด็ดขาดไม่โลเลกิเลสเป็นเครื่องโลเลเมื่อไหร่ใจเราเปลี่ยนใจไปงดไปอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสครอบงำใช่ไหมเขาว่าผู้หญิงเนี่ยสำเร็จยากเพราะว่าใจโลเลไม่รู้ใช่หรือเปล่าเราจะต้องทำให้รู้ว่านี่ไงวีรสตรีไทยใจเด็ดเดี่ยวเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่โรเลนี่นะหลวงพ่อจะทำเป็นตัวอย่างแล้วเราต้องรู้ว่าอาจจะมันต้องยกไงว่าโชคดีที่โยมมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วฉะนั้นเดินตามรอยท่านท่านอดทนยังไงเราอดทนเอาสักเศษหนึ่งส่วนร้อยของท่านก็พอแล้ว ใช่ไหมท่านแข็งก็ถือว่าเยอะจริงท่านเมตตายังไงเราก็ทำเมตตาก็เกิดจากการเราปฏิบัตินี่แหละแล้วก็ท่านฉลาดแบบไหนก็จะเกิดจากการปฏิบัติอีกเหมือนกันนะภาวนาเนี่ยเรามาพิจารณากายบ่อยๆเนี่ยการพิจารณากายเป็นวิปัสสนาญาณจะทำให้เกิดการรักสมให้รู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาจนกระทั่งไปรู้ความไม่เที่ยงของมันจิตก็ไม่เที่ยงใช่ไหมกายนี้ก็ไม่เที่ยงตั้งแต่เกิดมามันก็เปลี่ยนแปลงมาไม่เลยไม่เที่ยงไม่ตรงเลยใช่ไหมถามว่าเด็กคนนั้นกับคนนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าก็คนเดียวกันก็หน้าไม่เหมือนกันใ
ช่ป่ะเจ้าว่าคนละคนมันก็มาจากไอ้เด็กคนนั้นน่ะต้นมาเป็นไอ้แก่คนนี้ใช่ป่ะยอมว่าไหมแต่มันไม่เหมือนกันนะยอมลองถ่ายรูปไปเลยแต่ละปีละปีเอาแค่ปีเดียวมันแต่จริงๆมันเปลี่ยนทุกวันนะเป็นทุกวันหนังเนี่ยลอกทุกวันขี้คลายอุจจาระคลายใช่ป่ะก็มันจริงๆมันเปลี่ยนแปลงเรามองไม่เห็นพี่หน้าที่ผมเนี่ยลวกทุกวันไปดูซ่อนสระผมในห้องน้ำรับรองจุกแต่อุดได้ตามตรงนั้นเยอะเลยมันลวกไม่รู้ตัวหรอกลวกทุกวันแล้วก็งอกขึ้นทุกวันเนี่ยพระจะมองเห็นนะป้องแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วฉะนั้นตรงนี้มันการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เห็นก็เรียกว่ามีทั้ง มันเป็นความแก่ที่มันเคลื่อนไหวไปมันเป็นความไม่เที่ยงที่มันเคลื่อนถ้าเราเที่ยงเราก็ไม่โตนะใช่ไหมเกิดมาอยู่เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นโตไม่ได้ไอ้เพราะไม่เที่ยงนะทำให้เราโตมันมีทั้งผลดีและผลเสียถ้าเราชอบมันเราก็อยากให้มันนั้นถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากให้มันเที่ยงเนี่ยมันก็มีผลตรงนี้เพราะฉะนั้นอะไรล่ะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยทำให้เป็นปัญหาแต่มันมีผลของมันอยู่ในตัวของมันอย่างนั้นเองนั้นเราทำยังไงที่จะไม่ยึดมันล่ะจริงการยึดมันก็ไม่ได้ไปดึงไปเหนี่ยวไปรั้งอะไรมากหรอกแค่เพลินมันชอบเริ่มจากชอบแล้วก็เพลินเท่านั้นเองแล้วหนักเขาหนักเขาก็เคยชินเป็นนิสัยยึดไปเรียบร้อยมันแกะไม่ยากแต่ก็ต้องมาฝึกทำให้ได้ ใช่ไหมฮะเรื่องการทำตรงเนี้ยถ้าเราทำเอาไว้เนี่ยมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลตรงเนี้ยที่มาที่เนี้ยได้ทุดงตั้งหลายข้อใช่ไหมฮะอาสนะเดียวฉันมือเดียวโยมก็ใช้ผ้าสามผืนกันใช่ไหมใช่ไหมใส่อยู่ตัวหนึ่งนุ่งตัวหนึ่งแล้วก็สบายสามเหมือนกันของพระก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันก็เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะรู้เลยว่าอะไรที่ควรอะไรแค่ไหนใช่ไหมถ้าสีนี้เนี่ยใช้ได้ตลอดชุดนอนชุดเตียงชุดเดียวกันแต่ไปเตียงอื่นก็ไม่ไปชุดกาวใช่ไหมพอเพียงจริงๆอ่ะเพราะนั้นวิธีการปฏิบัติของพระก็มีง่ายๆโยมเอาไปใช้ได้ความจำเป็นของมนุษย์มีอะไรอาหารใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยที่สำคัญของพระเนี่ยก่อนจะฉันอาหารก็ต้องพิจารณาปฏิสังขารโยต้องพิจารณาโดยแยกคายแล้วถึงจะฉันบิณฑบาตขณะฉันอยู่ก็ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นสักวาธาตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนที่เราไปเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันไปคิดจริงๆเรากินจริงๆเนี่ยเราก็เลยเอามาแยกข้างนอกว่ากินเจกินมังสวิรัติกินบริสุทธิ์เห็นไหมโยมว่าบริสุทธิ์ไหมกายมันสกปรกนะธาตุสี่แล้วเมื่อกี้เราก็เรียนรู้แล้วอาการธาตุสองมันเป็นปฏิกูลต้องมาทำความสะอาดอยู่ทุกวันน่ะเห็นไหมแล้วจะกินยังไงให้มันสะอาดล่ะขออภัยถ้ากินแบบนั้นมันถ่ายมาหอมแล้วก็กินสะอาดแน่เราให้ไม่เคยหอมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเข้าใจผิดมันอยู่ที่จิตตรงนี้เขาไปยึดเท่านั้นเองนั้นถึงแม้เราจะกินตัวจริงอยู่แต่เชื่อไหมว่าเห็นไหมเจเขาก็เอาอะไรมาทำเอาโปรตีนเกษตรใช่ไหมโปรตีนเกษตรก็ถั่วพวกถั่วก็มาปั้นเป็นกุ้งเป็นหมูเป็นไก่ใช่ไหมแล้วก็กินโปรตีนเกษตรแล้วก็คิดว่ากินกุ้งกินไก่กินหมูฆ่ามันหรือเปล่ายอมว่าฆ่ามันว่าจิตฆ่าใช่ไหมโง่ไหมรู้ฉลาดไม่รู้สิ คิดเอาใช่ไหมแต่เรากินตัวจริงเนี่ยเรากินกุ้งกินหมูจริงๆเนี่ยแต่เราพิจารณาโดยแยกคายแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสักวาธาตุแล้วก็เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเราไปเข้าข้อสมาธิเนี่ยเคี้ยวหนอโยมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรจริงๆพอลองไปเคี้ยวเนี่ยรู้แต่ว่ามันจะเคี้ยวมันจะนับอะสติมันตั้งอยู่ที่นับเพราะมันไม่ตั้งอยู่ตรงนี้รสชาติบางทีก็รู้บางทีก็มาบางทีก็ไปแต่พอเกินปลื้มผ่านคอเอารถหายไปแล้วเอ้าพิจารณาละเอียดไปดูไปเคี้ยวไปเคี้ยวมาบางทีเอ๊ะลิ้นนี่รับรสไม่เหมือนกันไอ้ปลายลิ้นเอ๊ะทำไมมันไม่ขมอ่ะแต่กลางลิ้นทำไมมันขมนะกลางลิ้นปลายลิ้นก็ไม่เหมือนกันรับคนละรสชาติกันนี่คือความละเอียดของมันเราพิจารณาทำไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าก่อนใช้ก็พิจารณาขณะใช้ก็พิจารณาหลังจากรับประทานแล้วเราก็กลับมาพิจารณาอีกว่ามันลงไปอยู่ในท้องแล้วเป็นยังไงมันไปรวมกันแล้วเป็นยังไงแบบไหนใช่ไหมอย่างคำที่หนึ่งลงไปแล้วเอาไปอยู่ในกระเพาะเรียบร้อยไอ้คำที่สองลงไปต่อกัน
ถ้ามันก็ไปรวมกันมันก็ไม่ว่ากันนะแต่อยู่ข้างนอกนี่เดี๋ยวไอ้นี่กินรวมกับไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวปวดท้องใช่ป่ะแต่ว่าอยู่ในท้องมันไม่ว่ากันเลยมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นเหมือนกันและจิตเข้าไปทำการถึงบอกว่าไม่ใช่บุคคลตัวตนก็คือว่าจิตตรงนี้แหละทำให้เป็นตัวตนให้เป็นบุคคลขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนเอาสมมติเราปิดตาปิดตานะเอากุ้งมาวางเอาหมูมาวางเอาเนื้อมาวางแล้วเรากินจะรู้ไหมล่ะรู้เพราะว่าเคยชิมรสมันมาอาจจะทำได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็มองไม่เห็นเนี่ยก็แต่ว่าจิตเมื่อมาคิดอย่างนี้ได้มันถอนตัวนี้ออกถอนความยึดมั่นตัวนี้ออกมันจะรู้ว่ากินก็เคี้ยวดินใช่ไหมก็ธาตุดินก็เคี้ยวดินก็มีน้ำมาผสมกับน้ำลายเขากินเข้าไปได้ไงน้ำลายก็ผสมอยู่ใช่ไหมอร่อยไหมของพระก็มีวิธีการนะโยมถ้าเคี้ยวๆแล้วอร่อยทำไงรู้ป่ะคายออกมาทำมันดูอร่อยใช่ไหมกินเข้าไปใหม่ยอมกินได้ไหมล่ะเอาทำจริงๆนะพระต้องทำกันอย่างนั้นนะมันจะทำให้เรารู้ไงของจริงเนี่ยนั่นไงมันอร่อยนะเอาใส่เข้าไปดูสิมันเป็นยังไงเสร็จเลยใช่ไหมล่ะตรงนี้จะได้ปัญญาถ้ากินดีๆเราจะรู้นั่นนี่อาหารนะเครื่องนุ่งก็ใช้เพียนาก่อนใช้ก็เพียนาเป็นว่าอะไรเป็นเพียงกันเหลือบยุงลมแดดลิ้นไหลต่างๆแล้วให้ปกปิดเพื่อกันความละอายเท่านั้นเองนั่นก็ไม่ต้องไปแข่งแฟชั่นกับใครแต่สังคมมันจำเป็นเราก็ไม่ต้องไปฝืนเยอะเกินไปหรอกใช่ไหมเดี๋ยวจะหาว่าใส่อะไรใส่ประถุงใส่ชุดนี้ไปเข้าสังคมทุกสังคมเขาก็จะว่าแล้วก็ทำให้มันพอดีได้พอประมาณเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ล่ะที่อยู่อาศัยเวลาพระจะนอนก็ต้องมาพิจารณาว่าที่นี่เป็นเพียงว่าเป็นที่กันลมแดดเท่านั้นเองกันความหนาวความเย็นกันเหลือบยุงลิ้นไหลสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายก็ใช้แบบนี้เพราะนั้นที่เราสมัครนอนเท่าไหร่เท่าไรความคืบยาวาหนาศอกใช่ปะมันก็นอนแค่นั้นเองมันไม่ได้ใหญ่ทำไมเราต้องมีบ้านใหญ่มากนี่อ่ะมันก็ทำให้เราพิจารณาเห็นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไม่ได้บีบนะไม่ได้ไปประหยัดมากในหลวงให้ใช้แบบอยากใช้ใช้อะไรไปเลยใช้เต็มที่เลยแต่ใช้ให้มันคุ้มค่าอาตมานึกยมป่าละมาสอนมาตั้งแต่เด็กนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาไม่ห้ามใช้เขาบอกอยากจะใช้แบรนด์เนมเอาเลยแต่อย่าไปซื้อเยอะใช้ให้มันคุ้มที่สุดแทนดินจนกว่ามันจะคุ้มได้พอไปเจอฝรั่งเขาของเขาเป็นอย่างนั้นเขาเนี่ยจะซื้อรองเท้าคู่ที่สองเสมอคู่ที่หนึ่งมันขาดเท่านั้นนะเขาจะไม่ซื้อคู่ที่สองเลยแต่ของเราเนี่ยเป็นร้อยใช่ไหมปวดหัวเวลาจะเลือกใช้สีเอาคู่ไหนเสียเวลาไปเยอะนะเห็นไหมไม่พอเพียงหลายอย่างอ่ะเศรษฐกิจไม่พอเพียงแล้วแถมว่าสมองใช้เยอะเกินไปเครียดไม่รู้ตัวเราลงไปพิจารณาถ้าเรามาทำแค่นี้เนี่ยพิจารณาเรื่องปัจจัยสี่เราแค่นี้แหละอาหารเครื่องของผมที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคเราก็ต้องไม่ไปเจอไขมากโรคเป็นโรคอะไรนี่จริงถ้าเรามาดูการร่างกายแล้วเนี่ยให้เห็นเป็นธาตุสี่ได้เนี่ยตรงนี้เราจะรู้จักโรคเราได้โรคนี้เกิดจากเหตุอะไรเกิดจากธาตุลมเป็นพิษโรคลมมีโรคอะไรบ้างจากธาตุลมโรคจากธาตุน้ำมันมีโรคอะไรบ้างโรคจากธาตุไฟกำเริบมันมียังไงจะเป็นไข้เป็นอะไรใช่ไหมธาตุไฟกำเริบเราก็จะรู้วิธีแก้พื้นฐานคนโบราณเราทำมาเยอะแล้วนะเขาใช้มาภูมิปัญญาไทยโบราณเนี่ยฉลาดเราเพียงไปวิ่งตามเขาเท่านั้นเองวิ่งตามสิ่งเขาทิ้งแล้วซะด้วยเราก็คิดว่าทันสมัยแต่มันก็ห้ามไม่ได้หรอกว่ายุคสมัยมันไปแล้วมันก็ต้องทำก็ต้องไปตามเหตุปัจจัยแต่ว่าเรารู้จักใช้ตัวนั้นเองมันก็จะทำให้เกิดปัญญาตรงนี้ได้ เราก็ไม่หลงงมงายนะก่อนที่เชื่ออะไรก่อนจะใช้อะไรจะซื้อของอะไรที่เข้ามาใหม่ๆเราก็เอาการลามาสูตรมาตั้งเลยเทียบเลยจะเชื่อเพราะเหตุอะไรมีเหตุมีผลขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเป็นคนมีเหตุผลไม่ไปตามกิเลสไงเนี่ยก็เรียกว่าค่อยๆกัดเกลามันไปเรื่อยๆทำข้างนอกตรงนี้ได้เดี๋ยวข้างในก็จะสบายมันก็จะแก้ไขได้มีใครสงสัยเลยไหมไม่สงสัย
ทศไทยแบบนี้แหละไม่ค่อยสงสัยหรอกให้สงสัยก็ถือว่าสำเร็จแล้วเลยที่พูดนี่พูดให้สำเร็จเลยนะเนี่ยโยมเชื่อไหมถ้าโยมฟังถามแล้วไปทำตามสำเร็จได้เลยก็เห็นในที่จังทุกขังอนัตตาแล้วไม่สำเร็จได้ไงใช่ไหมก็เห็นรูปนี่ก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเวทนาล่ะความสุขความทุกข์ความเฉยเที่ยงอยู่กับที่ไหมเดี๋ยวก็นั่งอยู่ขนาดนั่งอยู่กับที่เนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยใช่ไหมเงาเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาล่ะรูปนี้เรามองเห็นได้ก็เรียกรูปธรรมเวทนาเนี่ยเป็นนามธรรมเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้สบายอารมณ์สัญญาล่ะเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำใช่ไหมก็ไม่เที่ยงสังขารล่ะสังขารก็ตัวปรุงแก่นจิตที่บอกแล้วว่าเมื่อเห็นก็ชอบมันก็ปรุงแล้วปรุงกินอยู่เรื่อยแต่อาหารเนี่ยมันเขาเรียกว่าอาหารสีนะก็เรียกว่าอาหารเนี่ยเป็นคำข้าวเนี่ยที่เราจะไปตักมารับประทานเนี่ยแต่มันมีก่อนหน้านี้เวลาไปตามไปกินมีไหมอันนั้นเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารเจตนาจะไปกินกินเข้าไปแล้วแค่นึกเท่านั้นเองแล้วผัสสะอาหารนะปัจจาก็คือเมื่อกระทบตาไปเห็นเขาอ๋อนี่เคยกินอร่อยกินเข้าไปแล้วเห็นไหมแล้วอะไรอีกอ่ะเขาเรียกว่าวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารนี่ต้องเข้าไปโดนลิ้นลิ้นมีวิญญาณชิวหาวิญญาณก็มารู้รสต่างๆอ๋อพอโดนปุ๊บก็กินไปทางจิตแล้วยังไม่ได้กินคำข้าวไปเลยแล้วมันกินทั้งหลายอย่างนั้นการสัมผัสเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดตรงนี้แหละธรรมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นมันก็เกิดอาการพวกนี้ก็คิดปรุงแต่งแล้วคิดไปทางบุญทางบาปทางชอบไม่ชอบก็คิดนี่เป็นสังขารการไประงับซึ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขหนอใช่ไหมเตสังโวปสโมสุโขแสดงว่าความคิดเป็นทุกข์ถ้าหยุดความคิดได้ทุกข์ดับทุกข์ได้ทำไงจะห้ามความคิดได้ไหมห้ามไม่ได้แต่จะทำไงอ่ะให้มันหยุดคิดเพราะฉะนั้นทำสตินี่ไงคิดอย่างเดียวตั้งมั่นเนี่ยสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวฉะนั้นคิดอย่างเดียวคิดลมหายใจก็คิดแต่ลมหายใจคิดผมก็คิดผมผลเล็บฟันหนังก็เอาตรงนี้ตรงไหนก็ได้หรือคิดว่านั่งดูเห็นกายนั่งขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี้ยรอไปเลยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็ได้คิดยังไงก็ได้อย่างเดียวแต่ให้อยู่ในกายเราเท่านั้นเองดูจิตก็ได้จิตมันนึกคิดก็ดูมันไปแต่อย่าคิดตามเท่านั้นเองบางทีเราชอบไปงุนงิดก็โอ้มันคิดอะไรไม่อยากคิดเลยเครียดจังให้ไปเดินคิดอย่าไปนั่งคิดไปเดินเลยแล้วบอกอ้าวคิดมาเลยมันจะคิดอะไรมากูจะคิดแล้วตอนเนี้ยเดินเลยเดินไปเดินมาเร็วๆนะเดินให้เร็วเดินกลับไปกลับมาอย่าไปเดินวนไปวนมามันจะไปเพลินอารมณ์เดินกลับไปกลับมาเนี่ยล็อกมันไว้กลับไปกลับมาระยะทางสัก20-25ก้าวเดินอันนี้เป็นการเดินจงกรมวิธีหนึ่งเดินจงกรมมี2วิธี1คือเดินพิจารณาธรรมอย่างเงี้ยโยมปฏิบัติแล้วสงสัยข้อไหนอ่ะโยมก็เอาไปเดินคิดไปคิดมาไม่รู้จะถามใครก็เดินคิดไปเลยเดี๋ยวจะคิดออกนะ2ก็คือเดินให้มีสติอย่างที่มาเดินเป็นหมู่เนี่ยเค้าเรียกว่าเดินแบบสติแต่ด้วยวิธีเดินอย่างนี้เราเดินคนเดียวเราก็เดินแบบเร็วๆเงี้ยเดินคิดไปก็ได้คิดไปคิดมาเดี๋ยวจะรู้เองว่าเป็นยังไงเราจะไม่บอกว่าเดินแล้วมันละความคิดได้อันมาเคยบอกไปเสร็จแล้วก็มีคนถามกลับมาเหมือนกันเดินแล้วเห็นมันดับเลยความคิดไม่เคยดับบอกนั่นแหละไอ้เจตนาที่จะให้มันดับนั่นแหละความอยากตัวนี้มันไม่ดับหรอกนั้นเราเดินเพื่อกระตุ้นปลายประสาทที่เรามันอยู่พื้นเท้าเราเนี่ยเลือดลมมันจะไหลเวียนสะดวกไปถึงสมองเมื่อเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยความคิดมันจะคลายไปเองแต่อย่าไปตั้งเจตนาว่าให้มันดับต้องเจตนาว่าเราจะคิดมันอยากคิดเราเดินคิดมาเลยคิดมากแล้วเครียดเพราะฉะนั้นเดินไปเลยให้เดินถ้าเดินมันยังไม่ยอมหยุดมันหายไม่หายเครียดเครียดหนักก็ไปให้นอนถ้านอนนี่แก้เครียดได้เอาจริงๆไม่ใช่นอนหลับนะนอนสีหาสายญาณท่านี้เวทนาเกิดเร็วแล้วก็ดูเหมือนกันไม่ว่าจะยืนจะนั่งจะนอนวิธีปฏิบัติดูรูปเหมือนกันจากศีรษะไปเท้าด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาจากด้านข้างลงไปขึ้นมาด้านหน้าก็ลงไปขึ้นมานอนก็เหมือนกันก็ดูไปดูกลับไปกลับมาแล้วเราไม่เกิน10 นาทีต้องลองไปทำเดี๋ยวเพิ่งเชื่อนะ
หรืองมงายเข้าไปพิสูจน์ก่อนไม่สะกดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าบอกมาจริงๆถ้าเราใช้วิธีนี้ได้อิริยาบถเนี่ยจะใช้ในการแก้ไขในการปฏิบัติยืนแก้ง่วงเดินแก้คิดมาแล้วก็นอนแก้เครียดแต่นั่งนี่เขาเรียกว่านั่งเข้าฌานนั่งสงบลึกเท่านั้นเองนั่งสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้อย่าไปตั้งพยายามตัวนี้ให้เห็นให้ชัดไอ้ตัวอยากมันจะเข้ามาแทรกตลอดอยากให้สงบอยากให้อย่างนี้อยากงั้นอยากต้องเป็นอย่างงี้ที่ตรงนี้แหละเสร็จทุกรายเพราะฉะนั้นรู้แค่นี้สติแปลว่ารู้และไม่ว่าเห็นไหมรู้และไม่คิดรู้เฉยๆรู้ไปรู้มามันสงบจึ๊บเฉยๆเลยบางคนเนี่ยบางทีนั่งมองท้องฟ้าเนี่ยนั่งสบายๆมองท้องฟ้ามันว่างๆเขามองลึกเข้าไปลึกเข้าไปว่างสงบเฉยๆก็มีจิตก็ไปตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นฮะอากาศสารัญจายตนะเข้าฌานนะอาการเลยนะไม่ธรรมดามันสามารถทำได้ทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่กุศโลบายของใครของมันวิธีการเนี่ยจะเรียกว่าไม่ต้องมีรูปแบบพระพุทธเจ้าสอนหลายอย่างมากแต่พระองค์สรุปไว้ให้การทำจิตสงบมี40อย่างแต่วิปัสสนามีแค่อย่าง3อย่างอันนี้จังทุกขังอนัตตาดูไปแล้วถึงสังขารแล้วใช่ไหมก็ปรุงแต่งเดี๋ยวก็ปรุงชอบเดี๋ยวก็ปรุงไม่ชอบปรุงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เที่ยงไม่เคยมั่นคงวิญญาณล่ะคนมี6วิญญาณที่ตาก็มีวิญญาณเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณที่หูก็เป็นโสตวิญญาณที่จมูกก็เป็นคานาวิญญาณที่หูนี่กับที่ตานี่นะที่เห็นวิญญาณเห็นที่หูก็มีเป็นวิญญาณได้ยินที่จมูกก็คานาวิญญาณก็มีหน้าที่ได้กลิ่นเรามีกลิ่นต่างๆก็เพราะมีวิญญาณที่ลิ้นก็เป็นจิวหาวิญญาณก็รับรสชาติต่างๆส่วนที่กายก็เป็นกายวิญญาณรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตเขาเรียกว่าจิตตวิญญาณจิตญาณนี่เป็นรู้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่เมื่อส่งมาที่จิตเนี่ยจิตก็จะคิดแล้วปรุงแต่งมันถึงได้เกิดเรื่องตรงนี้ไงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้เพราะจิตนี่แหละเข้าไปทำการดังนั้นจิตเป็นใหญ่ทั้งหมดดังนั้นเราพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ว่าอ้าวรูปเราก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเอ้าก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรปรวนอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าก็ถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราหรือว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้ามันไม่เที่ยงสุขหรือทุกข์ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเราอยากให้มันเที่ยงจริงแล้วไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ด้วยเพราะมันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพนั้นได้เราควรจะยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเราเป็นตัวตนของเราหรือไม่ก็ไม่ควรยึดมั่นใช่ไหมเพราะเราจะบังคับบัญชามันไม่ได้ควบคุมไม่ได้เลยนี่คือไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนมีอยู่เป็นตัวแต่มันไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมเพราะนั้นเราไม่เห็นตรงนี้ได้เห็นอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ได้อยู่บ่อยๆเข้ามันมาตมเต็มกำลังปุ๊บมันก็จะเกิดสว่างขึ้นมาเรียกว่าไปแจ้งไปรู้แจ้งแล้วก็อริยบุคคลก็เกิดขึ้นแก่เราก็ทำแค่นี้แหละนั้นในหลักของการปฏิบัติในที่พระพุทธเจ้าสอนเทือกองตรัสรู้มาถ้าเราสวดของธรรมจักรแล้วที่นี่เป็นเมตตาประเดชคุณหลวงพ่อสนองอย่างมากที่ท่านมีสวดมนต์และแปลให้เราจะได้รู้เข้าใจท่านบอกเราเป็นคนไทยไปเรียนบาลีตั้งนานกว่าจะรู้เรื่องก็ยังแปลไม่ถูกก็มีอันนี้ท่านแปลมาให้เลยเป็นภาษาไทยเราเข้าใจไม่เข้าใจก็ทำได้ถูกต้องขึ้นนี่แหละแล้วท่านก็มายืนหยัดสวดอยู่ในนี้ด้วยตัวท่านเองนำเองนะ10 ปี 10 ปี10กว่าปีที่ท่านนำเองด้วยกลัวเดี๋ยวคนหนึ่งเขาจะไม่ทำ แล้วก็โดนต่อต้านเยอะมากไปแปลทำไมอ่ะมันก็ไม่ขังนั่นเลยก็หาว่างั้นแล้วก็ได้โดนขังอยู่งั้นเนี่ยขังเลยไม่ได้เปิดของกว้างให้มันหงายใช่ไหมถูกป่ะไม่ได้เปิดของที่ปิดให้มันเปิดออกอันนี้ท่านเปิดอย่างนั้นนะหลวงพ่อส่องแสงไฟในที่มืดยังบอกทางกับคนหลงทางธรรมะพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นนั้นเมื่อท่านทำเนี่ยสวดแล้วเราก็เลยได้ความรู้ไงอย่างท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรก็บอกว่าสวดมนต์เนี่ยแม้ไม่รู้ความหมายถ้าตั้งสติสวดให้ดีเนี่ยก็เป็นสมาธิได้แต่ถ้าเราตั้งสติสวดอย่างนี้แล้วรู้ความหมายด้วยสมาธิก็เกิดปัญญาด้วย
ยังการเรียนรู้ตรงนี้เราจะเกิดเลยยังสรุปของธรรมจักรให้ฟังก็ได้ท่านบอกว่าเป็นไปเพื่ออะไรที่เราปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสงบระงับขั้นต้นท่านทำยังไงให้สงบกายสงบวาจาสงบใจแค่นั้นเองนี่สงบระงับคงไว้ก่อนอันดับที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้ให้ยิ่งขึ้นไปว่าไอ้ความสงบกายสงบใจมันเป็นยังไงที่สงบยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นไปเพื่อความรู้จริงก็รู้ให้จริงว่ากายเนี่ยเป็นยังไงจริงๆตามธรรมชาติใจเป็นยังไงที่อาตมาเลยอธิบายเนี่ยดูตามความเป็นจริงที่สุดแล้วเป็นไปเพื่อความดับระดับทุกข์ได้อันนี้คือเส้นทางที่เราเดินเพราะฉะนั้นปฏิบัติแล้วได้อะไรจะไม่ค่อยถูกละแต่ปฏิบัติแล้วไปเพื่อความดับทุกข์ได้นั่นถูกละท่านจะได้หรือไม่ได้ท่านเขาคิดว่าได้เป็นคำพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวดับจะต้องเป็นไปตรงนี้แล้วก็ไม่ใกล้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างหนึ่งก็หย่อนยานสองก็เคร่งเครียดเกินไปก็จะเป็นทิฏฐิที่ไปยึดเอาไว้เปล่าๆดังนั้นสมาก็จะสอนแบบสั้นๆย่อก็จะบอกต่อๆไปในยุคสมัยนี้เพราะว่าฟังเนี่ยถามว่าจำได้ไหมจำได้ไหมที่จะมาบอกเนี่ยใครจำได้มั้งจำได้หมดเลยไม่ได้เลยเหรอโอ้เสียใจ สาพูดตั้งนานเห็นไหมมันจำไม่ค่อยได้นะว่าไปตามจริงเนี่ยบางทีเป็นนึกเอ๊ะท่านว่าไงวะใช่ไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมงั้นการเส้นเดินเส้นทางเนี่ยทำความเข้าใจปุ๊บเราต้องไปลงมือทำเราถึงจะเข้าใจตรงนี้ได้อันนี้อาตมาจะให้ทำย่อๆตื่นเช้ามาเล่นเลยตื่นเช้ามาปุ๊บไอ้ตรงหมอนเราไม่ต้องหาห้องพระหรอกเอาหัวนอนเราเลยถ้าไปห้องพระเดี๋ยวจะต้องล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวจะต้องหลายอย่างเดี๋ยวต้องอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวมันไม่ทำหรอกเอาหัวนอนเราตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องหัวนอนหันกลับไปเลยก็กราบพระ5 ครั้งจะเรียกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่เราเรียกว่าบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดใช่ไหมบุคคลที่ควรบูชาก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์งั้นเรากราบ5 ครั้งเนี่ยระลึกแล้วสำคัญแล้วได้บูชาแล้วได้มงคลเริ่มต้นของชีวิตของวันนี้เสร็จแล้วพอกราบ5 ครั้งก็ทำไงนโม3 จบนโมแปลว่าขอน้อมแด่ผู้มีก็จิตน้อมถ้าจิตไม่น้อมรับธรรมะไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือเราอ้างว่ามีที่มาที่ไปเรามีพ่อแม่เกิดมาณเป็นธาตุดินโมเป็นธาตุน้ำน้ำโมก็มาจากพ่อกับแม่ธาตุดินพ่อให้มาณธาตุน้ำโมธาตุดินขอไปณนี่แม่เป็นธาตุน้ำส่วนโมธาตุดินเป็นของคุณพ่อให้มา20 อย่างเดี๋ยวไปดูในที่อาการ32แหละพ่อให้มา20 อาการแม่ให้มา12 อาการเพราะฉะนั้นณโมนึกถึงพ่อแม่อีกแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้กตัญญูนะเรียกถึงบุคคลท่านแล้วก็เป็นผู้น้อมแล้วน้อมเป็นยังไงพรอันประเสริฐเนี่ยที่ให้พรวัตถังทานโยมได้เห็นสปิติโยเห็นไหมพร4 ประการคืออายุวรรณสุขะพละอันประเสริฐ4 ประการย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นี่พรเป็นสิ่งที่ทำอย่างนั้นนะถ้าคนเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนที่ไหว้กราบเจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบก็เห็นก็จะรู้สึกไงอ่ะไอ้ลูกใครเนี่ยเรียบร้อยจังเลยพ่อแม่ได้ไปด้วยใช่ไหมแต่นี่โหเดือดจังลงไปดิ้นเลยจะเอาของอะไรไม่ได้โหพ่อแม่ไม่สั่งสอนเสียเลยไหมอ้าวตรงนี้มันมีผลเพราะฉะนั้นใช่ไหมเราน้อมเอาไว้เป็นตัวอย่างที่ดีไว้ลูกหลานเห็นเขาก็ทำตามนี่กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเวลาลูกหลานเดินอย่าไปโทษใครเรานั่นแหละเราเคยเดินกับพ่อแม่ไว้หรือเปล่าก็กลับไปดูไปขอขมาแก้กรรมกันไปมันจะช่วยได้งั้นเมื่อตื่นมาแล้วกราบพระ5 ครั้งนโม3 จบได้พรไปด้วยได้น้อมแล้วแล้วก็ตั้งอะไรใจสรณคมพุทธังสรณฆามิธัมมังสรณฆามิสังฆังสรณฆามิทุติยัมปิตติยัมปิเนี่ยคาถาศักดิ์สิทธิ์นะสมเด็จพระจันโตท่านใช้เดินทุดงเรียกว่าคุณสายทำอะไรไม่ได้คาถาตรงเนี้ยในเรื่องมันมีเรื่องใครเคยอ่านประวัติสมเด็จพระจันโตลงไปอ่านดูนะท่านไปเดินทุดงแล้วท่านใช้แค่เนี้ยบทใหม่ๆจำอะไรไม่ได้ก็เอาแค่เนี้ย
ท่านก็ท่องไปเรื่อยใช้ภาวนาก็ได้นะโยมนั่งก็พุทธังสันนังกัจฉามิธัมมังสันนังกัจฉามิสังฆังสันนังกัจฉามิก็วนไปแค่มาวนไปแค่เนี้ยเดี๋ยวสงบพอสงบก็อุทิศส่วนกุศลจิตสงบแล้วได้ยอดบุญไปแล้วงั้นเราก็ตั้งไตรสรณคมเสร็จแล้วเราก็บอกข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อเจตนางดเว้นเพราะนั้นโยมมาวัดมาเรียนรู้จากพระรับจากพระก็เรียกว่าสมาทานวิรัติวิรัติด้วยการรับจากพระแต่พอเมื่อไม่ได้มาวัดอยู่ที่บ้านอยากได้ศีลทำไงก็สมาทานด้วยตัวเองตั้งจิตอย่างนี้เลยหนึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานเพราะเรารู้แล้วว่าศีลเป็นยังไงบ้างใช่ไหมที่มาเล่าจากพระเพราะเราไม่รู้พระแต่ก่อนนี้สมัยก่อนนี้จะเรียนต้องเรียนที่วัดเท่านั้นเพราะนั้นก็พระเป็นผู้สอนให้ยอมเป็นยังไงบ้างแต่พอถึงที่บ้านเราไม่ได้มาวัดอยากจะมีศีลก็เจตนางดเว้นด้วยตัวเองตรงนี้สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นสัมปตะวิรัติวิรัติงดเว้นด้วยตัวเองเจตนาทำเองเนี่ยมันกุศลมันแรงกว่าเห็นไหมฮะเมื่อมีเจตนาทำเองแล้วทำไว้บ่อยๆเนี่ยตอนนี้มันเข้าไปสู่ใจเลยยิ่งน้อยก็ทำอะไรก็กลัวบาปกลัวผิดศีลนี่เป็นเทวดาแล้วแค่นี้เองนั่นเขาเรียกว่าเป็นสมุจเฉทวิรัติได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขึ้นมาแค่นี้เองนะนั่นรักษาศีลต้องถูกต้องทำแค่นี้ไม่ได้ทำเยอะกว่านี้ไม่ใช่รับไปแล้วได้แล้วแล้วไปโกหกใครก็ได้ไปด่าใครก็ได้ไปเมาก็ได้ไม่ใช่เข้าใจผิดนะถูกไหมศีลคือเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองเท่านี้เองสำรวมระวังไม่ต้องทำตรงนั้นนั้นตื่นมาก็ได้แล้วกราบพระห้าครั้งอย่างเป็นมงคลแล้วนโมสามจบเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ข้อบอกแค่นี้แหละไอ้ปานาติปาตาเวไม่ต้องไปพูดหรอกอันนั้นเป็นพิธีกรรมภาษาบาลีเขาเราภาษาไทยเรารู้เนี่ยนะว่าจิตตัวนี้เป็นผู้ทำไม่ใช่กายนั้นได้ตรงนี้แหละนะพอสมาศีลเสร็จเรียบร้อยก็หัวนอนเราก็เอาสักเหรียญวางๆทิ้งไว้มั้งเช้าตื่นมาก็หยิบขึ้นมาเหรียญนึงบาทเดียวพออย่าเอามากมากเดี๋ยวไม่ทำอีกแล้วก็จบเลยนิพพานและปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ขออะไรแค่นี้แหละนี่คือปารมัตถทานโยมทำเป็นหมื่นแต่บอกนะประกาศด้วยนะลดลงมาตั้งเยอะแล้วโยมหรือว่าเงินที่มาไม่บริสุทธิ์เป็นหมื่นแทบจะไม่ได้บุญเลยแต่หนึ่งบาทนี่เป็นเงินที่บริสุทธิ์ด้วยยานเงินเราเนี่ยตรงนี้แหละนิพพานและปัจจโยโหตุเขาเรียกว่าปารมัตถทานอันนี้ส่งเยอะกว่าเรื่องนี้มีเรื่องเล่าเยอะเพราะเน้นเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะทั้งคืนไม่จบมีคนก็ทำบุญแค่สลึงเดียวเนี่ยไปสร้างโบสถ์แล้วโบสถ์นี่ไม่เอาให้คนที่รับให้สลึงเดียวมันคว้างทิ้งน้ำปรากฏว่าโบสถ์นั้นสร้างเสร็จยกช่อฟ้าไม่ได้ฟ้าผ่ายกเป็นผ่าสามสี่เที่ยวต้องไปงมไปเหรียญตะลึงนะเขาขึ้นมามันถึงจะยกขึ้นไปได้ดูได้โยกเจตนาที่เขาตั้งเขาบริสุทธิ์แล้วเงินเขาบริสุทธิ์มันแรงมากนะทุกขตะเขาเยอะสมัยก่อนสมัยพุทธกาลก็มีทุกขตะเห็นไหมผ้าผ่อนไม่มีแต่ว่ามีเจตนาเรื่องกฐินนั่นเรื่องนี้ยาวต้องเล่ากันเยอะงั้นต้องฟังกันคืนตกลงว่าไปกันหมดแล้วเดี๋ยวให้คนที่อยู่นะอยู่ให้ทีก่อนแล้วแกเสือนะใช่ไหมเรามาเอาแค่นี้ก่อนปรากฏว่า1บาทนิพพานแล้วมันจะโยโหตุใส่ไปเลยแล้วยังก็เก็บไว้นี่ถือว่าเราทำบุญเป็นนิจกรรมเป็นนิจศีลเราทำกรรมเป็นประจำเป็นกรรมดีที่เราได้ทำให้ทานถึงไม่ได้ใส่บาตรนะเราก็ทำตรงนี้แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใส่บาตรก็ได้หรือไปทำบุญก็ได้หรือทำให้ยิ่งกว่านั้นก็ได้อยากจะทำกฐินใช่ไหมนี่ไงเก็บไว้เลยทุกวันพอถึงหน้ากฐินก็เอาไปเลยตั้งกองกฐินทำได้ไหมเป็นเจ้าภาพกฐินเลยแต่ที่อื่นก็ไม่เป็นมาที่วัดสังฆทานเป็นเจ้าภาพได้เลยกฐินสามัคคีก็มีเรื่องเล่ากันมากันเล่าอยู่เรื่อยเนี่ยเพราะมีกรณีศึกษามาเด็กป.1นะโยมมาบวชสามเณรฤดูร้อนเนี่ยเขาก็มาถามเรื่องกฐินเป็นไงเขาบอกว่าเขาก็ไปเก็บรวบรวมในห้องเขาเนี่ยได้ร้อยกว่าบาทเองคนละบาท2บาทนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็มาเป็นเจ้าภาพเลยนะเด็กป.1นะแล้วก็มาทำกฐินที่นี่เพราะมันเป็นสามัคคีไงเขาก็ได้พาทิพย์ก็มาเขาถวายด้วยความภูมิใจแล้วเขาก็ทำกันทุกปีเลยทุกปีจนกระทั่งเรียนจบปัจจุบันเป็นหมอไปแล้วอยู่มหิดลเองนะมีหลักฐานยืนยันได้เพราะนี่คิดได้ไงใช่ไหมเพราะเงินไม่ต้องมากไอ้ตรงนั้นเป็นตัวเขาเรียกว่าวัตถุฐานตรงกลางมันไม่จำเป็นต้องมากต้องน้อยมีอยู่ที่เรา
แต่เจตนาตัวเนี้ยบริสุทธิ์แค่ไหนนั่นแหละเพราะนั้นเมื่อเราใส่ตรงนี้ไว้เราก็ทำของเราไปให้ทานแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งอยู่กับที่นี่แหละยังนั่งอยู่ก็ดูจากศีรษะไปเท้าเท้ามาที่ใส่ศีรษะลงไปด้านข้างขึ้นมาแล้วก็ด้านหน้าลงไปแล้วก็หายใจเข้ายาวลึกๆทางจมูกแล้วหายใจออกทางปากให้หมดท้องเลยนะอันนี้เขาเรียกบริหารแบบชี้กงกำบังลมจะดีจะทำให้ปอดแข็งแรงหายใจเข้าไปยาวแล้วหายใจออกทางปากสามเที่ยวก็พอหนึ่งสองสามแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยเช้ามาเราได้เลยทานก็ให้แล้วใช่ไหมตั้งหนึ่งบาทบริสุทธิ์ศีลก็รักษาแล้วใช่ไหมนอบน้อมด้วยบูชาบุคคลที่คนบูชาก็ทำแล้วภาวนาก็ทำแล้วงั้นโยมทำทั้งทานศีลภาวนาครบเลยใช้เวลาเท่าไหร่ที่ทำตรงเนี้ยลองมาจับเวลาดูแต่มาทำมาแล้วไม่เกิน15 นาที13 นาทีเท่านั้นเองตั้งแต่เริ่มมากราบตรงมันทั้งหมดเนี่ยแค่นี้เองนะเริ่มชีวิตที่สดใสเริ่มวันใหม่ที่ดีถ้าเริ่มปีใหม่มาแล้วเราก็มาเริ่มอย่างนี้ทุกวันถ้าทำงี้ได้โยมมีสิทธิ์ไปเจอพระศรีอริยเมตไตรแน่นอนแต่ไม่ใช่เที่ยวไปเปลือยไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไม่อยากปฏิบัติแค่นี้โยมได้หมดแล้วเมื่อได้ตรงนี้เสร็จแล้วทั้งวันไปเถอะทำอะไรวันนี้ปลอดโปร่งเลยแล้วแถมจะได้หลายหลายอย่างตรงนี้ว่าเย็นๆกลับมาทบทวนอีกครั้งเลยทำแบบนี้อีกครั้งก่อนนอนบางคนบอกว่าตอนเย็นไปรักษาศีลแล้วก็นอนก็ดีอ่ะรักษาง่ายจะตายใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรสมาทานเสร็จแล้วก็นอนเลยมันจะนอนให้นอนฝันดีนะไม่นอนฝันร้ายด้วยแล้วแถมว่าถ้าเราเกิดนอนแล้วตายล่ะไหลไปเลยก็มีศีลไปด้วยมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่มีศีลตายไปก็นั่นแหละที่ชอบอะไรชอบไว้ชอบโกรธก็เป็นสัตว์นรกใช่ไหมชอบโลภมากๆก็เป็นเปรตไอ้ขี้กลัวมากๆกลัวนู่นกลัวนี่อันนี้ก็อสุรกายถ้าหลงล่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติก็จริงตกตุ๊กแกหมาแมวฝ้าบ้านสัตว์เดรัจฉานจริงๆนะเขาบอกว่าแม้กระทั่งแมงสาบกับหนูอย่าไปรังเกียจเลยเพราะเป็นญาติไม่รู้ตัวหรอกเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนั้นก็มีอันนี้เรื่องของชีวิตเรื่องของวัฏจักรเนี่ยมันเกิดตายกันมากมายมาแล้วงั้นเราต้องระวังตัวนี้ให้ดีแต่ถ้าจะเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีล5มาเกิดถึงจะได้เป็นมนุษย์นะเป็นคนยังคนไม่จบก็ไม่ครบ5ถ้าครบ5เมื่อไหร่ก็เป็นมนุษย์สมบัติถ้ามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าโกหกทางด้านหน้ารับหลังก็เป็นเทวธรรมก็เป็นเทวดากลายเป็นมนุษย์ก็ใจเป็นเทวดาแต่โยมที่มารับศีล8เนี่ยทันทีที่รับเนี่ยชื่อไปอยู่ที่พรหมโลกแล้วนะเนี่ยติดชื่อที่พรหมโลกกันแล้วทุกคนมาเมื่อไหร่ก็ขึ้นไปเมื่อนั้นมาเมื่อไหร่ก็ปรากฏเมื่อนั้นแล้วตอนนี้จะอยู่ชั้นผมชั้นไหนก็อยู่ที่ทำสมาธิได้ระดับไหนเท่านั้นเองที่อาตมาถึงบอกอ่ะไม่ใช่ธรรมดาเป็นพรหมทั้งนั้นเลยข้อ3ว่าไงอปรมัตถจริยาใช่ไหมประพฤติอย่างพรหมทำพรหมจรรย์นี่ไงความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นจงภูมิใจในสิ่งที่ทำแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เป็นไปตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเราจริงๆด้วยศรัทธาที่ทำเนี่ยทำศรัทธาให้เกิดแล้วนี่คือความจริงไม่ใช่ความที่จะมาอะไรใช่ไหมแต่บางทีเรานึกไม่ถึงพอเรานึกได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันใช่แล้วเราจะยืนเดินในความดีเช่นนี้ได้เรื่อยๆไปจะไม่ยอมเพียงพามันลงไปหรอกแต่ทำไม่ดีจะผิดศีลยอมตายดีกว่ายอมไหมแต่ผิดศีลนี่ยอมตายได้โสดาบันเกิดแล้วแค่นี้เองไม่ได้ยากหายสงสัยยังละวิจิกิจฉาได้แล้วถ้าไม่ยอมผิดศีลยอมตายศีลปัตตปามาสไม่ลูกคำศีลแล้วมั่นใจในศีลแล้วแล้วตอนนี้ยิงยโสออกหายไปแล้วใช่ไหมใครว่าอะไรก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ว่าใช่ไหมก็ธาตุสี่จะไปโกรธธาตุสี่ได้ไงใช่ไหมก็ขำใหญ่เวลาเขามาว่าเราลงนึกที่ว่าเราเป็นธาตุสี่เขาว่าไม่โดนเราหรอกแต่นี่มันนึกไม่ได้ใจมันเร็วเกินไปเราไปชนเขาก่อนใช่ไหมอ้าวถ้ารู้ตรงนี้ได้อะไรสักกายทิฏฐิก็ลดลงไปแล้วแต่ยังไม่ถึงก็หมดโลภ ก็อยู่โกรธก็ยังอยู่หลงก็ยังอยู่แต่น้อยลงไปแล้วเบาบางมาก
เนี่ยทำไม่ได้เยอะนะบางคนบอกมันต้องตัดกิเลสหมดไม่ใช่เป็นลำดับไปตามเหตุตามปัจจัยของอริยบุคคลแต่ว่าความดีทั้งหลายมันเข้ามามั่นคงแล้วล่ะตรงนี้ก็เท่านั้นเองฉะนั้นแค่นี้นะมีใครสงสัยไหมหายสงสัยแล้วสาธุให้สำเร็จก็เอวังเนาะขอจบไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวโยมเดี๋ยวค่อยๆไปทีละคนสองคนให้คนสุดท้ายจะยุ่งไม่มีคนช่วยเก็บแล้วก็ขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนในของขวัญปีใหม่คิดหนึ่งสิ่งหนึ่งถึงใดก็ขอให้สำเร็จดังที่ตั้งใจปรารถนาจนทุกประการขอทุกท่านจงมีเป็นผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาตนแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งในเถิดทุกท่านทุกคนขอเจริญพร